มาโอ้โหเสื้อสีฟ้าถูกวันไหมพี่พี่แสมถูกวันไหมเสื้อสีฟ้าถูกวันไหมเดี๋ยวขออัดหน้าจอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะอ้าวจอนิ่งเลยจอนิ่งเลยสงสัยเดี๋ยวต้องขอคลิปจากพี่เบนอีกอ่ะผมปิดเสียงแล้วนะงั้นช่างมันปล่อยมันไปช่างมันเดี๋ยวขอคลิปจากพี่เบนอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็คือพี่เบนใส่หัวข้อหน่อยดิใส่หัวข้อฝั่งพี่เสมหน่อยเดี๋ยวว่ากดชุมชนหรืออะไรสักอย่างอ้าวไม่ได้ทันป่ะอ๋อกดชุมชนโอเคโอเคทันป่ะทันป่ะมันใส่ไม่ได้แล้วอะครับโอเคครับไม่เป็นไรฮะก็คือจากวันก่อนที่พี่เบนถามว่าให้หาเรื่องของหัวใจส้มใช่ไหมครับเรื่องของการใช่ใช่ผมก็ไปหามาคืออย่างนี้ก่อนอธิบายก่อนคือผมไปได้ยินหลายช่องใหญ่ใช้คำว่าช่องใหญ่นะเขาอธิบายเรื่องใจส้มผิดเขาอธิบายว่าใจส้มผิดเขาบังคับให้คนเล่นใจส้มด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เป็นเหตุผลนี้ที่ตามหลักที่เราได้มาจาก TikTok เพราะนั้นเรามีทางเดียวเราจะช่วยคนอื่นได้เพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าใจผิดเราก็ต้องเอาแบบของ TikTok มานำเสนอที่เราคุยกันอยู่แล้วอ่ะแต่ผมไม่พูดนะว่าเขาพูดถึงอะไรเดี๋ยวพอพูดปุ๊บเดี๋ยวแม่งรู้โอเคแค่โอ้เสียงมันสะท้อน พี่เบนต้องปิดไมค์พี่เบนต้องปิด J11 ปิดแล้วนี่ไงนี่อยู่นี่ นี่วางอยู่นี่ปิดแล้วนี่ผมใช้โทรศัพท์โอเคแม่หมอเซรินมานะครับสวัสดีครับแม่หมอเซรินขอบคุณสำหรับหัวใจส้มวันนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องของภารกิจหัวใจส้มแล้วก็ต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนเลยว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยสำหรับผู้จัดทุกท่านเวลาที่ขึ้นไลฟ์ไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอลงไลฟ์ไปปั๊บเนี่ย TikTok ก็จะมีการจัดอันดับก็คือครีเอเตอร์ทุกคนเนี่ยจะถูกจัดอันดับทีนี้วิธีการจัดอันดับเนี่ยครีเอเตอร์ทุกคนเนี่ย TikTok ก็จะเอาอะไรมาจัดอันดับก็ต้องเอาอย่างนึงเขาเรียกว่าแต้มทีมหรือว่าคะแนนของทีมเนี่ยตรงนี้เนี่ยแหละโอ้ขอบคุณมากหมอเซรินนะครับสำหรับการคอมโบลีลาวดีเข้ามารัวๆนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คือแต้มทีมตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่จะเป็นการบ่งบอกว่าทีมไหนอันดับสูงทีมไหนอันดับต่ำทีนี้แต้มทีมตรงนี้เนี่ยมาจากไหนแต้มทีมตรงนี้เดี๋ยวจะค่อยๆดูกันไปแต่ว่าตอนนี้เราทำความรู้จักกันก่อนเราทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าครีเอเตอร์ไลฟ์ทุกคนที่ขึ้นไลฟ์ทุกวันเนี่ยพอลงไลฟ์ไปปุ๊บ TikTok เขาก็จะจัดอันดับทีนี้การจัดอันดับเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าไลฟ์ครีเอเตอร์คนไหนอันดับสูงหรืออันดับต่ำเขาก็ดูจากแต้มทีมที่ไลฟ์ครีเอเตอร์ทุกคนได้รับแต้มทีมนะเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เข้าใจใช่ไหมครับท่านไหนที่เข้าใจพิมพ์เข้าใจมาเราจะได้ไปต่อขอบคุณแม่หมอเซรินนะครับอีกทีนะพี่แสมอีกทีนึงก็คือว่าการเล่นหัวใจส้มTikTok นับหัวใจส้มเป็นอะไร TikTok นับหัวใจส้มเป็นกิจกรรมประจำช่องหรือว่ากิจกรรมร่วมกับการมีปฏิสัมพันธ์คือทุกๆวันเนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยว TikTok เนี่ยจะจัดอันดับเขาเรียกว่าไลฟ์ยอดนิยมไลฟ์ยอดนิยมคือผู้จัดทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์อาจจะไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยอยู่จนถึงตอนท้ายแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าผู้จัดคนไหนบ้างที่มีสิทธิ์คือทุกๆวันเนี่ยพอทุกๆท่านที่ขึ้นไลฟ์พอทุกๆท่านที่ขึ้นไลฟ์พอลงไลฟ์ไปปุ๊บ TikTok ก็จะเข้ามาจัดอันดับแล้วก็การจัดอันดับเนี่ยเขาก็จะดูจากแต้มทีมคือจะรู้ได้ไงว่าผู้จัดคนนี้เนี่ยอยู่อันดับสูงเขาจัดอันดับไปเพื่ออะไรเขาจัดอันดับเพื่อในแต่ละวันเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าผู้จัดคนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่หรือตัวเราเองเนี่ยอยู่อันดับเท่าไหร่ถ้าเรามีแต้มทีมเยอะเราก็จะอยู่อันดับสูงแล้วก็ถ้าเราอยู่อันดับ1ถึง20โดยเฉพาะอันดับ1 2 3แล้วก็4ถึง10 11ถึง20เนี่ยหลายๆท่านจะเคยเห็นว่าในไลฟ์บางไลฟ์เนี่ยพอเวลาที่ผู้ชมเนี่ยส่งหัวใจส้มเข้าไป1เหรียญหัวใจส้มของผู้จัดที่ติดอันดับ1ถึง20จะเป็นรูปหัวใจส้มถือกระบองไฟอันนั้นแสดงว่าเป็นผู้จัดที่ติดอันดับ1ถึง20อย่างของพี่เบนอย่างเงี้ยของพี่เบนจะเป็นหัวใจส้มขี่เมฆหรือของผมก็จะเป็นหัวใจส้มขี่เมฆอันนี้ก็แสดงว่าต
พวกเรานี่ก็คืออยู่อันดับตั้งแต่21ลงมาจนถึงอันดับเท่าไหร่ที่เขามีการจัดสมมติอันดับที่ 4,000 5,000 6,000 อะไรก็ว่ากันไปสมมติว่าในวันนั้นมีผู้จัดที่เข้าร่วมก็คือขึ้นไลฟ์ผู้จัดส่วนใหญ่ทุกคนที่ขึ้นไลฟ์ถ้าไม่ได้ผิดเงื่อนไขก็จะได้รับการจัดอันดับโอเคแล้วประโยชน์ของหัวใจส้มอันนี้คือเราเล่นแล้วได้อันดับและประโยชน์ของหัวใจส้มที่ได้อันดับก็คือว่ามันทำให้ช่องหรือว่าให้คนเล่นได้ประโยชน์อะไรคือ2 อย่างในฐานะของผู้ชมเองเนี่ยผู้ชม TikTok ก็บอกว่าผู้ชมเนี่ยสามารถจะเข้าร่วมทีมของไลฟ์ครีเอเตอร์แล้วก็ไปสร้างความน่ารักสวัสดีแป๊บนึงต้อนรับจูลี่ก่อนทุกคนแนะนำน้องสาวจูลี่ไปไหนละจูลี่บ้านกำลังใจจูลี่บ้านกำลังใจครับผมนะแนะนำก่อนหายไปจาก TikTok นานผมไม่น้องจูลี่ก่อนโอเคครับสวัสดีครับจูลี่ต่อเลยยินดีต้อนรับคุณเล็กอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับป้าออนขอบคุณป้าออนนะครับสำหรับหัวใจส้มแล้วก็ขอบคุณคุณจูลี่บ้านกำลังใจสำหรับหัวใจส้มนะครับแล้วก็แม่หมอเซรินบอกว่าสวัสดีค่ะคุณจูลี่บ้านกำลังใจแล้วก็พี่รักปันสุขยินดีต้อนรับสวัสดีนะครับทีนี้มาต่อก็คือเมื่อกี้พี่เบนถามว่าจะได้อะไรในฝั่งของผู้ชมเองจะได้ความแน่นแฟนเป็นทีมเดียวแป๊บนึงคือถ้าเล่นหัวใจส้มเนี่ยพอได้เยอะมันก็จะมีอันดับจัดอันดับให้ใช่ป่ะพอจัดอันดับให้ประโยชน์ของหัวใจส้มจริงๆมันเป็นประโยชน์ของทั้ง2ฝ่ายใช่มั้ยผู้เล่นกับผู้รับใช่ป่ะใช่ครับ okay. เป็นในฝั่งของผู้ชมในฝั่งของผู้ชมเองที่จะได้ก็คือผู้ชมก็จะได้ความแน่นแฟนมีความเป็นทีมเดียวกับผู้จัดมากขึ้นแล้วก็ oh. ใช่แล้วก็ไม่ได้มีส่วนในการที่มีปฏิสัมพันธ์อะไรใช่ไหมคือมีก็คือผู้ชมเองก็จะได้รู้สึกความภูมิใจว่าตัวเองเป็นทีมหนึ่งกับเป็นทีมเดียวกับผู้จัดร่วมกับชุมชนนี้ใช่อย่างสมมติว่าทุกท่านที่เข้ามาทำภารกิจหัวใจส้มในช่องของพี่เบนเองก็จะมีความผูกพันแน่นแฟนกับช่องของพี่เบนมากขึ้นแล้วก็นอกเหนือไปจากการที่มีความรู้สึกผูกพันแน่นแฟนพี่รักบอกว่าทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะโอเคพี่รักบอกว่าเพิ่งมายังทันเพิ่งจะเริ่มนะครับขอบคุณพี่รักสำหรับหัวใจส้มนะครับก็คืออะไรอะไรอย่างแรกก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพอเราลงไลฟ์ผู้จัดทุกท่านที่ลงไลฟ์ไปปุ๊บ TikTok จะเข้ามาจัดอันดับแล้วก็การจัดอันดับเนี่ยเขาจะดูจากแต้มทีมที่แต่ละผู้จัดแต่ละท่านได้รับในแต่ละวันแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือผู้ชมจะได้อะไรผู้ชมก็จะได้ความแน่นแฟนกับผู้จัดแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นอีกอย่างนึงก็คือผู้ชมการส่งหัวใจส้มคือไม่ได้ส่งไปเปล่าๆแต่ว่ามันจะมีคะแนนที่คุณผู้ชมเก็บเป็นค่าประสบการณ์ของแต่ละท่านเก็บกลับไปในช่องของตัวเองคือยิ่งเราไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับช่องหลายๆช่องมากๆเข้าเราก็ยิ่งเก็บคะแนนทีนี้จะรู้ได้ไงทุกท่านลองจิ้มเข้าไปในหัวใจส้มหัวใจส้มตรงนี้ครับหัวใจส้มด้านบนเนี่ยครับหัวใจส้มที่ข้างๆโปรไฟล์ยักษ์เล่าเรื่องพี่เบนเนี่ยครับพอจิ้มเข้าไปถึงพบเราก็จะเห็นรายละเอียดว่าหัวใจส้ม1ดวงเนี่ยคุณผู้ชมก็เก็บไป25คะแนนแล้วก็ถ้านั่งดูไลฟ์ก็เป็น1ภารกิจของหัวใจส้มถ้านั่งดูไลฟ์ครบ5นาทีก็ได้40คะแนนตัวท่านเองตอนนี้ถ้าเกิดว่านั่งดูไป1นาทีก็ได้8คะแนนแล้วถ้าดูไป2นาทีก็16คะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง5นาทีก็ได้40คะแนนแล้วก็ส่งของขวัญในช่องของพี่เบนวันนี้ส่งของขวัญ1ปกติ1เหรียญปกติ1เหรียญจะได้1คะแนนวันนี้ช่องของพี่เบนเดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึงวันนี้ช่องของพี่เบนส่งของขวัญ1เหรียญจะได้ 1.2 คะแนนคือปกติถ้าเป็นช่องทั่วๆไปส่งของขวัญ1เหรียญจะได้1คะแนนแต่ช่องของพี่เบนวันนี้เนี่ยส่ง1เหรียญจะได้1.2 คะแนนแล้วก็เขียนข้อความแรกนะครับเขียนข้อความแรกเดี๋ยวนะครับอันนี้โฆษณาเกินจริงใช่ไหมครับในฝั่งของพี่เบนคืออะไรครับหารูปก่อนคุณไปก่อนพี่เสมคุณไปก่อนในส่วนของการเขียนข้อความแรกก็ได้10คะแนนตรงนี้นี่คือเก็บ
เก็บกลับไปที่ช่องของตัวท่านเองของผู้ชมนะฮะของผู้ชมเก็บตรงนี้กลับไปแล้วก็ถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีถ้าเกิดว่าเข้ามานั่งชมไลฟ์ของพี่เบนครบ14วันก็จะได้รับเพิ่มอีก100คะแนนหรือว่าเกินกว่ามันจะมีระดับของมันน่ะเกิน14วันได้100คะแนนเกิน21วันได้อีก103คะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับคะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งของขวัญในเดือนเมษายนถ้าส่งครบ3ชิ้น3วันก็จะได้เพิ่มอีก260คะแนนแล้วก็เขียนความคิดเห็นครบ3ข้อความในเดือนเมษายนก็จะได้รับเพิ่มอีก140คะแนนอันนี้คือส่วนของผู้ชมที่จะได้คะแนนกลับไปในส่วนของผู้จัดในส่วนของผู้จัดก็คือทุกครั้งที่คุณผู้ชมส่งของขวัญอะไรใดๆเข้ามาเขาก็จะมีการนับคะแนนส่วนการนับคะแนนในฝั่งของผู้จัดเดี๋ยวจะบอกในลำดับถัดไปแล้วก็อู้พี่เบนมันขึ้น QR code มันขึ้น QR เดี๋ยวมันขึ้น QR แย่แล้วพอแล้วไม่หาแล้วอย่างงานเข้ามันขึ้น QR แล้วทำไงดีโดนแจ้งเตือนไม่ไรไม่เตือนแป๊บเดียวมาต่อแย่แล้วสวัสดีครับคุณหลิวมาต่อครับต่อนั่นคือในฝั่งของผู้ชมในฝั่งของผู้ชมในฝั่งของผู้จัดล่ะผู้จัดก็คือในฝั่งของผู้จัดเนี่ยก็ในฝั่งของผู้จัดก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกอะว่าเขาก็จะมีการจัดอันดับในแต่ละวันเขาก็จะมีการจัดอันดับในแต่ละวันแล้วก็1ถึง20เนี่ยถ้าผู้ชมส่งหัวใจส้มไป1เหรียญเราก็จะได้หัวใจส้มที่เป็นหัวใจส้มถือกระบองไฟนะฮะทีนี้มาต่อตื่นเต้นเลยอ่ะในฝั่งของผู้ชมจะได้อะไรอีกในฝั่งของผู้ชมก็จะได้เรื่องของป้ายสมาชิกก็คืออะไรเนี่ยครับมองตามรายชื่อลงไปข้างล่างเนี่ยครับหน้าชื่อช่องของแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีเป็นสีฟ้าๆสีน้ำเงินสีม่วงอ่อนๆหรือว่าสีม่วงเข้มๆอันนั้นคือเลเวลของช่องแต่ว่าถัดออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆอ่ะหัวใจส้ม1ขีดหัวใจส้ม2ขีดหัวใจส้ม3ขีดอันนั้นเราจะเรียกว่าป้ายสมาชิกมีตั้งแต่หัวใจส้ม1ขีดไปจนถึงหัวใจส้ม6ขีดหัวใจส้ม1ขีดก็คือถ้าส่งหัวใจส้ม1ครั้งทุกท่านก็จะได้หัวใจส้ม1ขีดอันนี้เรียกว่าป้ายสมาชิกนะครับเนี่ยครับมองตามนิ้วลงไปเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีหัวใจส้ม1ขีดหัวใจส้ม2ขีดหัวใจส้ม3ขีดหัวใจส้ม4ขีดสำหรับท่านที่ส่งหัวใจส้ม1ดวงเนี่ยเลเวล1ก็จะได้หัวใจส้ม1ขีดถ้าขึ้นไปถึงเลเวล10ก็จะได้หัวใจส้มเป็นหัวใจส้ม2ขีดเนี่ยครับหัวใจส้มก็จะเป็นแบบนี้เห็นมั้ยครับมองเห็นมั้ยฮะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้พี่เสมกำลังพูดถึงเรื่องกิจกรรมของใจส้มประโยชน์คืออะไรและมันมีความหมายอะไรนะเพราะว่าตอนนี้มันมีคนออกมาให้ความรู้ที่ไม่ตรงกับ TikTok อ่ะนะครับว่าหัวใจส้มมันอะไรยังไงพี่เบนก็เลยอยากจะให้ทุกคนน่ะรู้ข้อมูลตรงนี้ก่อนข้อมูลของพี่เสมนี่มาจาก TikTok นะครับนะเพราะนั้นเราไปหามาจากหลังบ้านเนาะแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับนะเพราะนั้นเพื่อนๆต้องรู้ว่ากิจกรรมหัวใจส้มมีไว้เพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรนะครับนะเราจะได้ไม่หลงทางไปทางอื่นนะครับอ่ะต่อเลยพี่เสมก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมส่งหัวใจส้มเข้าร่วมทีม1ดวงปึ๊บอย่างแรกเลยก็คือส่งหัวใจส้มอย่างแรกเลยก็คือจะได้ตัวของคุณผู้ชมเองจะได้ป้ายสมาชิกก็คือเลเวล1เนี่ยก็คือหัวใจส้มก็จะเป็น1ขีดเลเวล10ขึ้นไปอ่ะครับหัวใจส้มก็จะเป็น2ขีดเลเวล20ขึ้นไปหัวใจส้มก็จะเป็น3ขีดแล้วก็พอเลเวลหัวใจส้ม3ขีดเนี่ยคือพอเข้ามาในไลฟ์ก็จะมีสปอตไลท์นำทางเราเรียกว่าสปอตไลท์ต้อนรับอะครับก็คือท่านไหนที่3ขีดหัวใจส้ม3ขีดพอเข้ามาในไลฟ์ปุ๊บมันก็จะมีสปอตไลท์เป็นสีส้มๆนำทางเข้ามาเลยทุกคนก็จะเห็นทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์ก็จะเห็นว่าอ๋อสมาชิกท่านนี้ก็คือเป็นหัวใจส้ม3ขีดแล้ว3ขีด4ขีด5ขีดแล้วก็6ขีด6ขีดนี่คือไปถึงเลเวล50 6ขีดนี่คือไปถึงเลเวล50นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือระดับของหัวใจส้มเห็นไหมครับ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีดแล้วก็6ขีดจะไปถึง6ขีดได้ก็คือต้องขึ้นไปถึงเลเวล50
เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าร่วมการที่จะเข้าร่วมทีมก็ส่งหัวใจส้ม1ดวงคุณผู้ชมเองก็ได้25แต้มกลับไปส่งหัวใจส้ม1ดวงแล้วก็มาส่งทุกวันทุกวันคุณผู้ชมก็เก็บคะแนนตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็มันก็จะได้ก็คือได้เรื่องของป้ายสมาชิกได้ในเรื่องของสปอตไลท์นำทางได้ทั้งในเรื่องของการเฉลิมฉลองการเพิ่มระดับพอระดับเพิ่มขึ้นไปก็จะมีของขวัญพิเศษที่เราสามารถจะส่งได้นะครับเดี๋ยวขอไปพูดเรื่องของขวัญสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็จะมีเรื่องของของขวัญพิเศษด้วยจะมีเรื่องของขวัญพิเศษคือถ้าเรายังไม่มีใจส้มเรายังไม่ได้เข้าร่วมทีมเนี่ยเราก็สามารถจะส่งใจส้มส่ง1ดวง1เหรียญเนี่ยครับหัวใจส้มธรรมดาอันนี้จะเป็นของขวัญของขวัญของทีมส่งหัวใจฉันหัวใจส้มเนี่ยครับ1ดวงก็คือ1เหรียญ1ดวงก็คือ1เหรียญคุณผู้ชมก็เก็บ25คะแนนไปแล้วถ้าคุณผู้ชมอยู่เลเวล1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือหัวใจส้ม1ขีดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะส่งสายรัดข้อมือของทีมได้อันนี้คือ2เหรียญ2เหรียญ2เหรียญคุณผู้ชมจะได้อะไรคุณผู้ชมก็ได้2แต้มเก็บกลับไปแต่ว่าอย่างวันนี้เนี่ยช่องของพี่เบนช่องของพี่เบนส่ง1เหรียญได้ 1.2 ได้ 1.2 แต้มถ้าส่ง5อัน10เหรียญเนี่ยแทนที่เราจะได้10คะแนนเก็บเป็นคะแนนประสบการณ์ของตัวเรากลับช่องไปวันนี้เราได้12คะแนนกลับไปเนื้อออกไหมครับเนื้อออกไหมฮะทันไหมครับถึงจุดนี้ทันไหมครับขอบคุณพี่พร้อมส่งหัวใจส้มนะครับขอบคุณคุณนารินนะครับส่งหัวใจส้มขอบคุณนะครับทันไหมครับทันไหมฮะทันไหมครับพี่เบนดูงงๆใครมีคำถามทักถามพี่เสมได้นะเรื่องหัวใจส้มตอนนี้เราเน้นเรื่องการกิจกรรมหัวใจส้มก่อนว่าเราได้ประโยชน์อะไรเนาะโอเคทีนี้ตอนนี้เราเข้าใจตรงกันหมดแล้วนะครับท่านไหนมีข้อคำถามหรือมีข้อสงสัยพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามนั่งอ่านขอบคุณคุณนรินทร์นะครับสำหรับปฏิสัมพันธ์หน่อยปฏิสัมพันธ์ในช่องหน่อยครับผมหัวใจแชร์คัดลอกลิงก์นะครับขอหน่อยขอหน่อยขอบคุณไอ้ใหญ่มักปั่นช่องเหรอครับขอบคุณนะครับสำหรับหัวใจส้มแล้วก็ขอบคุณคุณ BPK JJ นะครับสำหรับหัวใจส้มด้วยนะครับใครยังไม่แชร์แชร์ให้หน่อยจ้าเล่นนิดนิดนะครับลิงก์ก็ได้บอกว่าเล่นนิดนิดนะครับบอกว่าปังปังค่ะพี่เบนนะครับโอเคทีนี้มาต่อถ้าเราไม่มีเลเวลเลยเราส่งอันนี้ครับ1เหรียญส่งได้ทุกวันก็ได้25คะแนนกลับไปแล้วก็ถ้าเรามี1เลเวลตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล9เราสามารถจะส่งสารัดข้อมือของทีมก็คือถ้าเลเวล1ถึงเลเวล9หรือขึ้นไปเรื่อยๆเลยอ่ะสามารถจะส่งสารัดข้อมือของทีมแต่ละวันของขวัญพิเศษตรงนี้สามารถจะส่งได้วันหนึ่งไม่เกิน40ชิ้นในแต่ละวันสามารถจะส่งให้กับทีมแต่ละท่านที่เข้ามาสามารถส่งได้ไม่เกิน40ชิ้นแล้วก็ถ้าเราขึ้นเลเวล10ขึ้นไปเลเวล10ขึ้นไปก็คือหัวใจส้ม2ขีดถ้าหัวใจส้ม2ขีดปุ๊บเราสามารถจะส่งกระบองไฟซึ่งกระบองไฟก็คือกำลังใจให้คุณอันนี้เนี่ยครับส่งได้9เหรียญแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลเวล20ขึ้นไปคือหัวใจส้ม3ขีดสามารถจะส่งยกมือขึ้นอันนี้ส่งในราคา499เหรียญ499เหรียญคุณผู้ชมได้อะไรคุณผู้ชมก็ได้499คะแนนเก็บเป็นคะแนนประสบการณ์ของคุณผู้ชมเก็บไปกลับไปที่ช่องของท่านเองเก็บไปที่ช่องของท่านเองนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปถึงเลเวลที่สูงขึ้นไปอีกเลเวลอะไรนะเมื่อกี้เลเวล30ขึ้นไปอะครับไม่ใช่เลเวล20ขึ้นไปหัวใจส้ม3ขีดเนี่ยสามารถจะส่งยกมือขึ้นได้เนี่ยครับสามารถจะส่งยกมือขึ้นได้ถ้าเลเวล30ขึ้นไปคือหัวใจส้ม4ขีดเนี่ยส่งไปกันเลยแต่ว่าต้องใช้เหรียญในการส่ง 1,799 เหรียญแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลเวล40ขึ้นไปหรือว่าใจส้ม5ขีดเนี่ยครับสามารถจะส่งปาร์ตี้สุขสันต์ได้ส่งปาร์ตี้สุขสันต์ก็คือ 6,999 เหรียญแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลเวล60 50ขึ้นไปครับหัวใจส้ม6ขีดเนี่ย 19,999 เหรียญก็คือส่งรักบินไปได้แล้วก็สำหรับครีเอเตอร์ที่ติดอันดับ1ถึง20ในแต่ละวัน
ผู้ชมสามารถจะส่งของขวัญพิเศษให้กับครีเอเตอร์ได้ถ้าผู้ชมส่ง1เหรียญส่งหัวใจส้มธรรมดาให้กับผู้จัดที่ติดอันดับ 1-20 หัวใจส้มของผู้จัดท่านนั้นก็จะกลายเป็นหัวใจส้มใสๆแล้วถือกระบองไฟเคยเห็นไหมครับคุณผู้ชมท่านไหนเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นเข้ามาหน่อยนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณจอยพัทรวดีช็อปนะครับส่งหัวใจส้มแล้วก็คุณยายหนูปรางยุทธสองก็ส่งหัวใจส้มเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่ลำพันธ์สวัสดีนะครับเอ๊ะถ้าเราไม่มีเหรียญซื้อหัวใจส้มเราทำไงอ่ะถ้าไม่มีเหรียญรอเก็บกล่องเก็บกล่องเก็บรอเก็บเหรียญจากกล่องใช่ครับถ้าเก็บเหรียญเก็บกล่องเสร็จปุ๊บเราได้1เหรียญปุ๊บเราโยนเนี่ยเราได้เลเวล1เราได้หัวใจส้ม1ขีดขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ถ้าเราโยนทุกๆวันประจำสม่ำเสมอโยนไปเรื่อยๆโยนจนหรือโยนคือบนหน้าจอมันจะขึ้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยู่เลเวลเท่าไหร่เนี่ยให้ลองเอานิ้วจิ้มลงไปที่ชื่อของตัวท่านเองเอานิ้วจิ้มลงไปที่ชื่อของตัวท่านเองจิ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าตัวท่านเองตอนนี้เนี่ยหัวใจส้มอยู่ระดับเท่าไหร่ช่องแรกเลยเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินหรือว่าเป็นสีม่วงอ่อนหรือสีม่วงเข้มอันนั้นคือเลเวลของช่องที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงทุกท่านลองจิ้มเข้าไปดูในช่องของท่านเองหรือจิ้มลงไปดูในช่องของคนข้างๆหรือของใครก็ได้จิ้มเข้าไปถึงปุ๊บจะเห็นเลยว่าช่องแรกที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินหรือสีม่วงเนี่ยมันคือเลเวลของช่องส่วนอันที่2จะเป็นเลเวลของหัวใจส้มอย่างสมมติบางท่านเลเวล20ถ้าเลเวล20ก็แปลว่าเป็นหัวใจส้ม3ขีดหัวใจส้ม3ขีดแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เข้ามาในช่องก็จะมีสปอตไลท์นำทางนำมาเป็นสีส้มวิ่งเข้ามาเลยหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นนะครับแล้วก็ตั้งแต่หัวใจส้ม3ขีดขึ้นไปคือเลเวล20 21 22ไปจนกระทั่งเลเวล50ขึ้นไปเนี่ยก็คือจะมีสปอตไลท์นำทางแล้วหัวใจส้มที่ส่งเข้ามาก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลเวล2เลเวล3หัวใจส้มก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับเสร็จแล้วก็วิธีการเพราะฉะนั้นตรงนี้เคลียร์นะครับตรงนี้เคลียร์อ๋อมันมีอีกจุดหนึ่งก็คือครับผมมันมีจุดหนึ่งก็คือถ้าคุณผู้ชมไปอยู่ในไลฟ์ของผู้จัดที่ถ้าคุณผู้ชมไปอยู่ในไลฟ์ของผู้จัดที่เขาติดอันดับ 1-20 คุณผู้ชมส่ง1เหรียญเนี่ยผู้จัดท่านนั้นจะเป็นหัวใจส้มแบบใสๆอ่ะหัวใจส้มแบบใสๆมีหลายๆท่านบอกเคยเห็นนะครับหัวใจส้มแบบใสๆก็คือเนี่ยครับจะเป็นหัวใจส้มแบบใสๆแบบนี้เดี๋ยวนะเนี่ยครับจะเป็นหัวใจส้มใสๆแบบนี้ฮะหัวใจส้มใสๆถือกระบองไฟแบบนี้เห็นไหมครับหัวใจส้มใสๆถือกระบองไฟแต่ว่าผู้จัดท่านนั้นจะต้องติดอันดับ 1-20 ในแต่ละวันติดอันดับ 1-20 ในแต่ละวันถ้าติดอันดับ 1-20 ในแต่ละวันผู้ชมส่ง1เหรียญผู้จัดท่านนั้นก็จะเป็นหัวใจส้มแบบนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นอย่างเราท่านๆที่อันดับมากกว่า21ขึ้นไปเวลาที่คุณผู้ชมส่ง1เหรียญเข้ามาส่งหัวใจส้ม1เหรียญเข้ามาเราก็จะได้หัวใจส้มขี่เมฆแบบที่ทุกท่านเห็นเป็นหัวใจส้มขี่เมฆแบบนั้นเลยนะครับเป็นหัวใจส้มขี่เมฆแบบนั้นเลยนะครับทีนี้ เดี๋ยวพี่เบนมันเดี๋ยวนะทีมของพี่เบนเดี๋ยวมันจะติดไอ้เนี่ยมันจะติดข้อมูลส่วนบุคคลน่ะพี่เบนได้อยู่ได้อยู่มาต่อทีนี้มันจะมีของขวัญสำหรับผู้จัดที่ติด 1-20 ด้วยนะมันจะมีผู้จัดที่ติด 1-20 แล้วเราไม่อยากจะส่งหัวใจส้ม1เหรียญให้ผู้จัดท่านนั้นเราก็สามารถจะส่งหัวใจส้ม499เหรียญก็ได้ด้วยนะเราสามารถจะส่งหัวใจส้ม499เหรียญก็ได้โทษทีครับ999เหรียญส่งหัวใจส้ม999เหรียญนี่เลยครับหัวใจส้ม999เหรียญถ้าท่านไหนส่งหัวใจส้ม999เหรียญบนช่องของผู้จัดท่านนั้นที่ติด 1-20 เนี่ยก็จะขึ้นหัวใจส้มว่าคนที่ติดเทรนด์แบบนี้ลักษณะจะเป็นหัวใจส้มแบบนี้ครับจะเป็นหัวใจส้มไม่ใช่หัวใจส้มขี่เมฆแล้วก็ไม่ใช่หัวใจส้มใสๆนะแต่เป็นหัวใจส้มที่เรียกว่าคนที่ติดเทรนด์แต่ว่าผู้ชมคือบางทีบางท่านอยากจะใจร้อนอ่ะไม่อยากจะส่งทีละเหรียญไม่อยากจะรอวันพรุ่งนี้ก็ส่งไปทีเดียวเลย999เหรียญ999เหรียญนี่มันก็ประมาณ400กว่าบาท
ประมาณ40410บาทประมาณ410บาทประมาณ410บาทก็ส่งไปปุ๊บก็ได้คะแนนเก็บกลับช่องไปได้คะแนนเก็บกลับช่องไปโดยปกติก็คือได้ประมาณ 1,000 คะแนนแต่ยังถ้าเป็นช่องของพี่เบนสมมตินะวันนี้ถ้าส่งแต่คุณผู้ชมส่ง999เหรียญนั้นไม่ได้เพราะพี่เบนไม่ติดอันดับไม่ใช่คนที่ติดเทรนด์ถ้าติดเทรนด์เมื่อไหร่ปุ๊บมาส่งคุณผู้ชมก็ได้ 1,200 แต้มเก็บกลับช่องไปครับครับพี่เบนว่าต่อเลยโอเคเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เข้าใจแล้วนะครับถึงจุดนี้เข้าใจคุณผู้ชมก็จะเข้าร่วมโดยการเนี่ยครับส่งหัวใจส้ม1ดวงคุณผู้ชมก็เก็บ25คะแนนไปนี่คือฝั่งของผู้ชมคือส่งหัวใจส้ม1ดวง1วันส่งได้1ครั้งแล้วเก็บ25คะแนนไปถ้ายังรู้สึกว่า25คะแนนเป็นคะแนนประสบการณ์ที่มานั่งอยู่ในช่องของพี่เบนรู้สึก25คะแนนยังไม่พอก็สามารถจะเก็บต่อได้โดยการนั่งอยู่ในไลฟ์ให้ครบ5นาทีนั่งอยู่ในไลฟ์ให้ครบ5นาทีก็เก็บไปอีก40คะแนนแล้วก็ส่งของขวัญอื่นๆก็จะได้1เหรียญ1คะแนนแล้วก็พิมพ์ข้อความแรกก็จะได้10คะแนนกลับไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าแวะเวียนมาทุกวัน14วันก็จะได้เพิ่มอีก100แต้ม21วันก็จะได้เพิ่มอีก103แต้ม30วันก็จะได้เพิ่มอีกประมาณ107แต้มอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆ60วันก็จะได้เพิ่มไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เก็บในคะแนนในเรื่องของคะแนนเวลาไปอยู่ห้องไหนไปอยู่กับผู้จัดท่านไหนคุณผู้ชมก็เก็บคะแนนค่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเก็บกลับไปที่ช่องของท่านเองนะครับโอเคนี่คือในฝั่งแล้ว TikTok เอาค่าประสบการณ์นั้นไปเปลี่ยนเป็นอะไรครับ TikTok เอาค่าประสบการณ์ก็คือถ้าตามความเข้าใจของคนทั่วๆไปก็คือเป็นการเปิดค่าการมองเห็นของช่องเป็นการเรียกว่าจะดูถ้ายิ่งมีประสบการณ์เยอะก็จะยิ่งนำส่งคลิปนำส่งคนเข้ามาดูไลฟ์เยอะขึ้นไปเท่านั้นนะฮะตามความเข้าใจของผมเองแล้วก็ตามความเข้าใจของคุณผู้ชมตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ทั่วไปที่เขาพูดกันว่าเปิดค่าการมองเห็นเปิดค่าการมองเห็นมันก็คือค่าคะแนนประสบการณ์ที่เรายิ่งไปมีกับช่องอื่นๆมากๆไปนั่งเข้าใจไปนั่งโยนใจส้มไปนั่งมีปฏิสัมพันธ์ไปนั่งอยู่ในไลฟ์ให้ครบ5นาทีนะครับขอบคุณพี่ชาสาระ AI ไขรหัสลับส่งหัวใจส้มมาขอบคุณเฮนิวัฒน์นะครับสำหรับหัวใจส้มขอบคุณคุณส้มมาร์คอัพ2นะครับครับคุณการโอเคเข้าใจแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วการร่วมกิจกรรมหัวใจส้มเนี่ยมันมีผลประโยชน์หลายอย่างแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการที่กลับมาทำให้ตัวเองเนี่ยเพิ่มค่า engagementให้กับช่องตัวเองด้วยตามที่พี่เสมบอกว่าทุกคนเข้าใจอย่างนั้นซึ่งก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนจากตรงนั้นฮะทีนี้มันจะมีในฝั่งของผู้จัดมันจะมีในฝั่งของผู้จัดเดี๋ยวขอเช็คดูนิดนึงนะครับว่าตกหล่นอะไรไปบ้างก่อนจะข้ามไปในฝั่งของผู้จัดโอเคก็คือทุกท่านจะเข้าร่วมทีมได้ก็โดยการส่งหัวใจส้มขอบคุณคุณการอยากให้คุณสวยส่งหัวใจส้มนะครับแม่หมอรินมิตินะครับบอกขอบคุณพี่เสมมากๆเลยข้อมูลดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณจริยายินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ไม่ได้ทักทายท่านไหนต้องกล่าวขออภัยนะครับเฮียนิวัฒน์บอกสวัสดีครับพี่เบนคุณฟารีดาขอบคุณสำหรับหัวใจส้มอ๋อเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะพูดอีกเรื่องนึงเดี๋ยวก่อนที่จะลืมเดี๋ยวตอนท้ายจะพูดอีกเรื่องนึงก่อนที่จะลืมก็คือมีคนถามว่าเขาโดนไป8คะแนนน่ะแล้วเขาโดนยุติไลฟ์ตอนนี้ผ่านไป4วันแล้วยังกลับไปไลฟ์ไม่ได้เขาจะไปทำแบบทดสอบยังไงเดี๋ยวถามพี่เบนเนี่ยนะฮะทีนี้แบบทดสอบอย่างนี้ก่อนโดนไป8วันแล้วคือเข้าไปดูว่าแบบทดสอบมันจะมีเขียนมาได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ต้องเข้าไปดูก่อนเพราะว่าไม่ได้ทุกคนทำแบบทดสอบได้คราวนี้มันเลยมา8วันแล้วทาง TikTok จะบอกว่าปกติมันกี่วันที่เขาจะเอาได้ตะกร้าหรือขึ้นมาไลฟ์ได้นะครับ TikTok ต้องแจ้งวันอยู่แล้วให้เขาไปดูดีๆทีนี้เดี๋ยวค่อยไปถึงตรงนั้นทีนี้อีกประเด็นนึงเกือบจะลืมก็คือแล้วคุณผู้ชมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณผู้ชมมีคำถามว่าคุณผู้ชมจะสามารถเข้าร่วมกับทีมเนี่ยมากกว่า1ทีมได้ไหมอย่างสมมติว่าถ้ามาช่องของพี่เบนวันนี้แล้วก็มาเข้าร่วมในไลฟ์ของพี่เบนมาเข้าร่วมใจส้มทีมใจส้มของพี่เบนแล้วเกิดวันพรุ่งนี้
หรือว่าเดี๋ยว 2:30 เนี่ยไปห้องของแม่หมอแม่หมอรินเนี่ยจะไปเข้าร่วมทีมกับทีมของแม่หมอรินอีกได้ไหมหรือว่าสมมติว่าเดี๋ยวรอบเย็นผมขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยจะมาเป็นเข้าร่วมทีมของพี่เสมได้ไหมคำตอบคือได้แล้วทีนี้คุณผู้ชมเองจะรู้ได้ไงว่าคุณผู้ชมไปเข้าร่วมอยู่ในทีมไหนแล้วบ้างวิธีการดูว่าคุณผู้ชมไปเข้าร่วมอยู่ทีมไหนแล้วบ้างเนี่ยง่ายมากเลยคุณผู้ชมก็จิ้มไปที่หัวใจส้มตอนนี้นะครับจิ้มลงไปในหัวใจส้มจิ้มลงไปในหัวใจส้มเนี่ยเนี่ยหัวใจส้มที่อยู่ข้างๆโปรไฟล์ของยักษ์เล่าเรื่องพี่เบนเนี่ยครับมันจะมีหัวใจสีส้มๆอยู่จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเห็นหน้าโปรไฟล์ของตัวท่านเองหรือเปล่าฮะมีหน้าโปรไฟล์ของตัวท่านเองแล้วก็มันจะบอกว่าตัวท่านเองตอนนี้อยู่ระดับเท่าไหร่ตัวท่านเองอยู่ระดับเท่าไหร่ในช่องของพี่เบนแล้วดูรางวัลคะแนนของสมาชิกเห็นไหมครับตรงรางวัลคะแนนของสมาชิกจิ้มเข้าไปเลยนะครับจิ้มเข้าไปรางวัลสำหรับสมาชิกจิ้มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีรูปเฟืองเนี่ยคุณผู้ชมจิ้มเข้าไปในรูปเฟืองเห็นไหมครับจิ้มเข้าไปในรูปเฟืองแล้วคุณผู้ชมก็ลองไถดูจะเห็นว่าคุณผู้ชมไปเข้าร่วมทีมไหนมาบ้างแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมจิ้มเข้าไปในหัวใจส้มตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมทันไหมใครไม่ทันพิมพ์ไม่ทันเข้ามาครับพี่ชาสาระ AI ไขรหัสลับขอบคุณสำหรับลีลาวดีนะครับแล้วก็หนูวามาแบ่งปันขอบคุณค่ะแล้วก็หนูวามาแบ่งปันถั่วจริงใจนะครับขอบคุณสำหรับหมายเหตุแล้วก็พี่ติ๋มชอบมาคาเฟ่นะครับขอบคุณสำหรับหัวใจส้มแล้วก็พี่นิดสอนดีขอบคุณสำหรับกุหลาบแล้วก็ครองคุณครองผมออนไลน์เฮียพี่พบขอบคุณสำหรับหัวใจส้มนะครับขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณยาหนูปรางส่งสารัตเข้ามือของทีมเข้ามานะฮะโอเคถึงตรงนี้ทันไหมครับคุณทิปดีดับเบิลดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณช็อปคอรีออปป้ายินดีต้อนรับนะครับทันไหมครับถึงจุดนี้เข้าไปดูได้ยังครับเข้าไปที่หัวใจส้มทันไหมทันไหมเข้าไปที่หัวใจส้มเนี่ยครับเข้าไปที่หัวใจส้มข้างๆโปรไฟล์ของพี่เบนตรงนี้มันจะมีหัวใจส้มอยู่จิ้มเข้าไปในหัวใจส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วดูหน้าโปรไฟล์ของตัวท่านเองเห็นหน้าโปรไฟล์ของตัวท่านเองไหมครับเห็นไหมหน้าโปรไฟล์ของตัวท่านเองเนี่ยจะมีบอกว่าอยู่ระดับเท่าไหร่แล้วก็ข้างๆเนี่ยมันจะมีเขียนว่าดูรางวัลสมาชิกของคุณดูรางวัลสมาชิกของคุณอันนี้เป็นข้อมูลของพี่เบนอันนี้เป็นข้อมูลของพี่เบนใช่ไหมแต่อันดับรายยอดนิยมอันนี้จะเป็นข้อมูลในฝั่งผู้จัดอันนี้จะเป็นข้อมูลในฝั่งผู้จัดต้องเป็นข้อมูลในฝั่งของผู้ชมข้อมูลในฝั่งของผู้ชมนะครับข้อมูลในฝั่งของผู้ชมพอจิ้มเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่ารางวัลสำหรับสมาชิกแล้วจิ้มไปที่รูปเฟืองเลยครับจิ้มไปที่รูปเฟืองตรงรางวัลสำหรับสมาชิกเนี่ยมันจะมีรูปเฟืองอยู่จิ้มเข้าไปในรูปเฟืองก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยว่าคุณผู้ชมไปส่งหัวใจส้มไปอยู่ในทีมของใครบ้างมันก็จะมีบางอันเป็นหัวใจสีเทามันก็จะมีบางอันเป็นหัวใจสีเทาเห็นไหมครับบางอันหัวใจเป็นสีเทาบางอันหัวใจเป็นสีส้มถ้าหัวใจเป็นสีส้มก็แสดงว่าคุณผู้ชมก็ยังไปส่งหัวใจส้มให้กับช่องต่างๆเหล่านั้นถ้าหัวใจเป็นสีเทาแปลว่าอะไรหัวใจเป็นสีเทาแปลว่าคุณผู้ชมไม่ได้ไปส่งหัวใจส้มให้ห้องนั้น7วันแล้วครับสักประมาณวันที่5ให้คุณผู้ชมไปดูกล่องข้อความหลังบ้านจะมีการแจ้งเตือนถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ไปส่งหัวใจส้ม5วันกล่องข้อความหลังบ้านของคุณผู้ชมเองเนี่ยจะมีข้อความบอกว่าระดับสมาชิกของคุณและรางวัลที่เกี่ยวข้องจากการส่งหัวใจส้มในช่องนั้นๆกำลังจะถูกระงับวันที่5เขาก็จะแจ้งเตือนวันที่6ก็จะแจ้งเตือนและพอถึงวันที่7ปุ๊บระดับสมาชิกและของรางวัลที่เกี่ยวข้องกับหัวใจส้มระดับที่เมื่อกี้บอกครับหัวใจส้ม1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีดตรงนั้นจะถูกระงับแล้วถ้าถูกระงับปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลายเป็นหัวใจส้มสีเทาอันนี้ในฝั่งของผู้ชมนะครับมันจะกลายเป็นหัวใจส้มสีเทาครับพี่เบนไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมันก็จะกลายเป็นหัวใจส้มสีเทานะฮะขอบคุณคุณกิ๊กนะครับคุณกิ๊กสำหรับหัวใจส้มแล้วก็ขอบคุณคุณนารินนะครับสำหรับสาระข้อมูลของทีมแล้วก็ขอบคุณคุณคลองถมออนไลน์เฮียพี่พบนะครับสำหรับลีลาวดีนะครับเป็นเป้าหมายของวันนี้นะครับพี่ติ๋มชอบมาคาเฟ่บอกดูแล้วเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตัวท่านเองตอนนี้ไปอยู่ในทีมมากี่ทีมแล้วก็ดูจากตรงนี้ได้เลยว่าตัวท่านเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีหัวใจสีเทากี่ดวงนะครับแล้วก็ถ้าบางช่องที่เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์นานมากแล้วเราอยากจะออกเราก็กดออกไปจากตรงนี้ได้เลย
นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันนึงเราก็ไปมีปฏิสัมพันธ์ถ้าเขาไลฟ์ขึ้นมามันก็จะกระพริบวงกลมในตรงหน้าโปรไฟล์ของผู้จัดท่านนั้นเราก็จิ้มเข้าไปแล้วเราก็ไปส่งหัวใจส้มให้เขา1ดวงใจส้มก็จะกลับคืนมาจากหัวใจสีเทาก็จะกลายเป็นหัวใจสีส้มโอเคไหมครับโอเคไหมครับถึงจุดนี้ผ่านไหมครับขอบคุณคุณวินัยคนประโคนชัยนะครับสำหรับหัวใจส้มแล้วก็คุณวินัยคนประโคนชัยสวัสดีทั้งพี่ๆทั้งสองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจุดนี้ผ่านนะครับในตัวของผู้ชมในฝั่งของผู้ชมน่าจะจบเท่านี้ก็คือคุณผู้ชมไปดูว่าคุณผู้ชมเข้าร่วมทีมไหนบ้างแล้วคุณผู้ชมอยากจะออกจากทีมไหนอยากจะออกจากทีมไหนก็จิ้มออกไปได้เลยนะครับถ้าจิ้มออกไปปุ๊บทุกอย่างมันก็รีเซ็ตหมดเลยนะครับถ้าจิ้มออกไปคะแนนระดับเลเวลต่างๆระดับหัวใจส้มหัวใจส้ม1ขีด2ขีด3ขีดก็จะหมดแล้วก็คุณผู้ชมก็ต้องไปเริ่มนับ1ใหม่นะครับถึงจุดนี้ในฝั่งของผู้ชมจบมีคุณผู้ชมท่านไหนสงสัยหรือมีข้อคำถามอะไรไหมครับในฝั่งของผู้ชมจบแล้วฮะในฝั่งของผู้ชมในฝั่งของผู้ชมจบมีข้อคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรไหมครับในฝั่งของผู้ชมจบแล้วอยู่กับพี่เบนมา40นาทีได้แล้วมั้งทีนี้ในฝั่งของผู้จัดล่ะครับในฝั่งของผู้จัดในฝั่งของผู้จัดเมื่อกี้บอกมาให้ฟังไปบ้างคร่าวๆแล้วในฝั่งของผู้จัดบอกให้ฟังไปคร่าวๆบ้างแล้วในฝั่งของผู้ชมนี่ก็คือในฝั่งของผู้ชมก็คือเดี๋ยวผู้ชมก็ไปแป๊บนึงถามนี่ก่อนแล้วมันละเมิดกฎชุมชนไหมถ้าเราร้องขออ่ะถ้าเป็นผู้จัดร้องขอใช่ไม่ได้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 เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยครับ exclusive for ยักษ์เล่าเรื่องของพี่เบนเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายครับเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยโอเคครับได้เลยครับเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลว่าทำไมทำได้ทำไมทำตรงไหนทำไม่ได้เพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะโอเคอ่ะต่อเลยพี่แสงครับผมวันนี้ยกช่องให้เลยเริ่มพี่ติ๋มบอกโอเคผ่านนะครับหนูว่ามาแบ่งปันบอกขอบคุณค่ะคุณวินัยประคนคนประโคนชัยบอกว่าเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็พี่พร้อมบอกเข้าใจสำหรับความรู้ที่แนะนำนะครับแล้วก็โอเคไปต่อเลยไปต่อเมื่อกี้เกริ่นให้ฟังไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมว่าในฝั่งของผู้จัดเนี่ย TikTok เขาจะจัดอันดับทุกวันในฝั่งของผู้จัดเนี่ย TikTok เขาจะจัดอันดับทุกวันแล้วเขาก็จะประกาศรายชื่อตอนเที่ยงคืนว่าวันนี้นะอันดับ 1-20 ใครติดอันดับ 1-20 เราก็ไปเช็คดูถ้าตัวสมมติช่องของพี่เบนวันนี้สมมติติดอันดับ 1-20 เนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์อะไรต่างๆขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยมันจะมีการประกาศไลฟ์การประกาศไลฟ์ก็จะบอกเลยว่าพี่เบนติดอันดับติดอันดับเมื่อวานนี้ติดอันดับเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ในโปรไฟล์ของช่องพี่เบนเนี่ยก็จะมีโลโก้สวยๆจะมีกรอบสวยๆจะมีแบตช์สวยๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมบนหน้าจอเนี่ยครับคนติดอันดับ1จะได้กรอบสวยๆแบบนี้คนติดอันดับ1คนติดอันดับ2เนี่ยครับคนติดอันดับ1คนติดอันดับ2จะเป็นแบบนี้โอ้เดี๋ยวมันกลับด้านอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นี่หายกลับด้านละหายกลับด้านละนี่ก็จะมีการประกาศเนี่ยครับพอตอนเที่ยงคืนปุ๊บก็จะประกาศเลยว่าโอเคอันนี้ครับนี่อันดับ1เห็นไหมครับมีการประกาศไลฟ์ต่างๆว่าครีเอเตอร์เตียนอันดับ1จะมีเนี่ยครับจะมีอันนี้ขึ้นมาสวยๆแล้วก็เดี๋ยวให้ดูคนที่ติดอันดับ1จะมีโลโก้แบบนี้บางท่านที่เข้าไปดูในไลฟ์ของท่านที่ติดอันดับ 1-20 น่าจะเคยเห็นเนี่ยครับอันดับ1อันดับ2เห็นไหมครับอันดับ1เห็นไหมครับอันดับ1อันดับ2มีข้อคำถามใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็มีที่ห้องพี่เสมคืออะไรนะครับรบกวนถามมีการโยนกล่องเข้ามามีคำว่าไลฟ์พอกดทำไมไปดูช่องเขาเลยเจอบ่อยครับเมื่อมีกล่องพอร์ทัลกล่องพอร์ทัลก็คืออย่างนี้กล่องพอร์ทัลก็คือช่องข้างๆ
หรืออาจจะเป็นช่องจากประเทศอื่นผู้จัดฝรั่งต่างชาติอะไรต่างๆเขาโยนกล่องพอร์ทัลกล่องพอร์ทัลคือกล่องสมบัติเนี่ยมันจะมี2แบบกล่องเหรียญรางวัลเนี่ยมันจะมี2แบบกล่องแบบแรกมันจะเป็นกล่องที่เราโยนเฉพาะในห้องของเราคุณผู้ชมก็จะได้เหรียญในห้องของเราอ่ะอย่างห้องของพี่เบนเนี่ยโยน20เหรียญ16ท่าน3นาทีโยน20เหรียญ20ท่าน5นาทีก็โยนแล้วเราก็เก็บกันในห้องของเราแต่ว่ามันจะมีกล่องอีกประเภทนึงเราเรียกว่ากล่องพอร์ทัลกล่องพอร์ทัลคืออะไรกล่องพอร์ทัลก็คือผู้จัดอย่างสมมติพี่เสมเองเนี่ยเมื่อก่อนจะชอบโยนกล่องพอร์ทัลมากเพราะว่าเป็นการเช็คฟีดว่าฟีดของเราวิ่งดีหรือเปล่าหรือว่าฟีดของเราถูกปิดกั้นหรือว่าเราไม่มีการนำส่งเข้า for you feed พี่เสมก็จะโยนกล่องพอร์ทัล1กล่องโยนไปปุ๊บกล่องพอร์ทัลคืออะไรกล่องพอร์ทัลก็คือเดี๋ยววันนึงเราจัดเซสชันในเรื่องของกล่องพอร์ทัลขึ้นมาดีกว่านะฮะเพราะว่ากล่องพอร์ทัลมันจะมีรายละเอียดแต่ว่าพี่เสมเล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันว่าโยน200เหรียญ120เหรียญจะได้สำหรับคนที่TikTok ไปดึงมาแล้วก็อีก80เหรียญ TikTok เก็บเป็นค่าดำเนินการเอาจอดับพี่เบนจอดับไปแล้วจอหายไป พี่เบนจอหายไปเลยครับต่อเลยอ่ะโอเคอ่ะทีนี้กล่องพอร์ทัลก็คืออะไรสมมติพี่เสมโยนกล่องพอร์ทัลพี่เสมโยนกล่องพอร์ทัลต่ำสุดมันคือ200เหรียญแล้วก็คนในห้องเนี่ยจะได้120เหรียญแล้วอีก80เหรียญจะถูกหักไปเป็นค่าดำเนินการแล้วก็120เหรียญตรงนี้เนี่ย80เหรียญทั่วที80เหรียญตรงนี้เนี่ย TikTok จะไปดำเนินการอะไร TikTok ก็จะไปดำเนินการส่งกล่องอันนี้เนี่ยไปกระจายไปทั่วโลกเลยไปดึงคนจากจีนญี่ปุ่นประเทศเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์เกาหลีจีนญี่ปุ่นมากันเต็มไปหมดเลยจากฝั่งตอนออกกลางจากฝั่งยุโรปอะไรต่างๆมากันเต็มไปหมดเลยมาถึงปุ๊บเขาก็เข้ามาในไลฟ์ของเราแล้วเขาก็มาร่วมเก็บเหรียญก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับสร้างปฏิสัมพันธ์เป็นวงกว้างแล้วก็เป็นการดึงเพื่อนๆต่างชาติเข้ามาทำความรู้จักกับเราด้วยแบบนั้นเราเรียกว่ากล่องพอร์ทัลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเราก็จะเป็นกล่องมัน200เหรียญเนี่ยมันจะเป็นกล่องแล้วมันก็จะมีโลโก้เป็นรูปหน้าของคนที่เขาโยนกล่องพอร์ทัลหน้าของเขาก็จะปรึบเข้าไปในกล่องแล้วมันก็จะขึ้นไปจะเป็นกล่องสีทองๆแต่ถ้าสมมติเป็นกล่องของเรากล่องมันจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้ากล่องพอร์ทัลก็จะเป็นกล่องสีทองกล่องพอร์ทัลลักษณะมันจะคล้ายๆกับการ์ดพลุแต่ว่าเป็นการ์ดพลุที่จุดได้5นาทีเป็นการ์ดพลุบวกกล่องสมบัติเป็นการ์ดพลุบวกกล่องสมบัตินะครับอ่ะหวังว่าน่าจะตอบคำถามของคุณกบโฟกนะครับคุณกบโฟกเมื่อกี้บอกว่ารบกวนถามว่าโยนกล่องมีกล่องพอกดเข้าไปดูเป็นช่องของต่างชาติใช่ไหมหรืออาจจะไม่ใช่ต่างชาติอาจจะเป็นคนไทยโยนก็ได้อาจจะเป็นคนไทยโยนก็ได้นะครับขอบคุณแม่หมอรินมิตินะครับสำหรับการแชร์ไลฟ์ออกไปแล้วก็คุณกบโฟกบอกว่าเมื่อกี้ที่ห้องพี่เสมก็มีเหรอครับเมื่อเช้าใช่ไหมพี่ติ๋มชอบมาคาเฟ่ขอบคุณสำหรับสาระข้อมูลของทีมนะครับคุณวินัยประคองชัยบอกเห็นค่ะแล้วก็พี่แอ๊ะขอบคุณสำหรับกุหลาบนะครับแล้วก็คุณกบโฟกบอกว่าคุณกบโฟกบอกว่าผมมองว่าเหมือนขโมยซีนไลฟ์คือไม่ใช่เป็นการขโมยซีนไลฟ์แต่ว่าคือบอกยังไงดีคุณผู้ชมบางท่านเขาก็อยากจะได้เหรียญใช่ไหมง่ายขโมยคนแหละดึงคนไปใช่ไม่ได้ขโมยซีนขโมยคนเออขโมยคนจบเลยคำมันเป็นคำตอบสั้นๆถามว่าพอเราไปห้องนั้นถ้าเกิดสมมติเราชอบเราก็อยู่ไงถ้าเราไม่ชอบเราก็ออกคือมันมีโอกาสที่จะดึงคนไปเพิ่มในห้องของเขาอะไรอย่างนี้เพราะว่าพี่เบนเนี่ยใหม่ๆก็เอ๊ะทำไมกดแล้วออกกดแล้วออกวะอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่เบนก็เลยมีไลฟ์หนึ่งเป็นฝรั่งเนาะเราก็นั่งฟังเขาพูดเราก็งงว่าไอ้กล่องนี้ตอนนั้นที่มันมาใหม่ๆเราก็ไม่เข้าใจเงี้ยพอนั่งฟังพอเห็นพอเราโดนบ่อยๆเข้าปุ๊บเนี่ยเราก็อ๋อเป็นการขโมยคนฝรั่งชอบทำใช้คำว่าฝรั่งชอบทำประมาณนั้นมีคำถามจากพี่อะไรนะมีคำถามเมื่อกี้พี่เป็นปากหมุดไม่ได้ว่ะมีคำถามจากพี่แป๊บหนึ่ง
แต่จริงๆกล่องพอร์ทัลอย่างนี้ครับพี่ส้มมาครับพี่ส้มมาครับพี่ส้มมาครับพี่คายูสใส่ของขวัญยูส1ใส่ของยูส1ส่งของขวัญได้เป็นเพราะยูส1ส่งของขวัญได้เป็นเพราะอะไรผิดกฎขอไหนครับมันคือกล่องที่ส่งมาดึงคนจากในกลุ่มนี้ไปกลุ่มอื่นใช่ไหมใช่ครับใช่ทีนี้อย่างนี้คือเขาจะดึงคนไปให้ไลฟ์นั้นได้500คนเลยนะแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของห้องนั้นน่ะถ้าห้องเราทำแบบนี้เราจะได้คนที่ไม่ใช่เป้าหมายมาในไลฟ์ของเราเต็มไปหมดเลยจะมีฝรั่งจะมีคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนจากยุโรปจากตะวันออกกลางมากันเต็มไปหมดเลยแขกอะไรต่างๆก็มาแต่ว่าก็จะไม่ใช่เป้าหมายของเราอ่ะแต่ว่าพี่เสียมจะโยนเพื่อจะทดสอบฟีดมีช่วงนึงโยนประจำเลยโยนทุกวันเลยแล้วก็ฝรั่งเข้ามาก็ต้องคอยทักทายพี่คะยูส1ส่งของขวัญไม่ได้ใช่มั้ยครับเพราะอะไรทำไมยูส1ถึงส่งของขวัญไม่ได้พี่แอ๊ะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เบนพี่เสียมพี่แอ๊ะส่งของขวัญไม่ได้เราลองโอเคพี่เสียมตอบได้ไหมอันเนี้ยอันไหนครับส่งของขวัญไอ้ที่ส่งขวัญไม่ได้ส่งของขวัญไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่มีเหรียญหรือเปล่าส่งของขวัญอะไรครับพี่คุณส้มมาร์คอัพ2ส่งข้อความเข้ามาเพิ่มเติมอีกได้ไหมยูส1ส่งของขวัญไม่ได้เป็นเพราะอะไรส่งของขวัญไม่ได้ก็คือยูสปกติอ่ะยูสปกติสมมติว่ายูสปกติทำไมมันส่งของขวัญไม่ได้ก็คือเราซื้ออะไรแล้วนะครับผมก็คือว่าปุ่มของขวัญเนี่ยเราอาจจะถูกเขาเรียกถูกบล็อกเอาไว้จาก TikTok 24ชั่วโมงแต่เนื่องด้วยจากเหตุผลอะไรที่คุณส้มมันทำไปเยอะๆทีๆอะไรเงี้ยใช่ๆมีเหรียญอยู่200แต่ไม่มีปุ่มใช่มั้ยมีเหรียญอยู่แต่ไม่มีปุ่มก็คือเราถูกบล็อกจาก TikTok เราจะต้องทำอะไรที่มันอะไรสักอย่างนึงอ่ะ TikTok มันเห็นแล้วรู้สึกว่าเราผิดปกติเขาก็เลยบล็อกเอาไว้24ชั่วโมงก็คืออันนั้นอันหนึ่งเสร็จแล้วถ้ารออีกอันหนึ่งก็คือว่าออกไปอัปเดตอัปเดตแอปพลิเคชัน TikTok ลองดูถ้าไม่งั้นก็ต้องรอไม่งั้นก็ต้องรอ24ชั่วโมงสวัสดีครับคุณก็คือถ้าโยนกล่องซ้ำๆไม่ต้องยื่นคำร้องครับมันยื่นคำร้องไม่ได้เพราะมันผิดไม่ต้องยืดเลยคืออันนี้มันเป็นมันไม่ได้ผิดร้ายแรงมันแค่เขาบล็อกไว้ไม่ให้เราใช้24ชั่วโมงเราทำสองอย่างถ้าเกิน24ชั่วโมงแล้วนะครับผมเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะตรงเนี้ยเสร็จแล้วถ้า24ชั่วโมงมันยังไม่กลับมานะครับให้เราไปอัปเดตแอปพลิเคชัน TikTok ทำได้แค่นั้นนะครับผมนะคิดว่าพี่เบนคิดว่าเราไปทำอะไรทีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจำไม่ได้เพราะส่วนใหญ่มันเป็นสมัยอู้นี่คือเมื่อปีที่แล้วคนบางคนจะมีปัญหานี้เพราะว่าไปทำอะไรผิดนอกเหนือจากอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วเพราะแต่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะเดี๋ยวลองผ่าน24ชั่วโมงหรือไม่ตอนนี้ลงจากช่องไปอัปเดต TikTok ดูไปอัปเดต TikTok application ดูแล้วดูซิว่ามันทำกลับมาอะไรไหมลองดูก่อนนะคุณส้มไปลองดูออกไปอัปเดตแอปพลิเคชันดูต่อเลยพี่แล้วถ้าเกิดว่าผิดซ้ำอีกก็จะโดน3วันแต่เดิมคือโดน1วันก็จะโดน3วันโดน5วันโดน7วันแล้วก็หนักสุดเลยก็คือถูกยึดปุ่มส่งของขวัญถาวรเลยนะฮะแล้วก็พี่แอสุขภาพดีขอบคุณสำหรับหัวใจส้มแล้วก็พี่รับคุณเทพฤทธิ์โดน24ชั่วโมงป่ะคุณเทพฤทธิ์โดน24ชั่วโมงป่ะคุณส้มบอกว่ายื่นคำร้องไปเป็นเดือนแล้วพี่ไม่บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องคำร้องมันยื่นไม่ได้มันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ละเมิดกฎชุมชนที่เขาไม่ตอบก็คือว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับมันไม่ได้ถูกยึดมันยึดไม่ได้นะครับผมนะโอเคคุณส้มอันนี้ไม่ได้เรื่องใหญ่นะครับผมทำคือมันโอเคเราโดนมากี่วันละอะอย่างเงี้ยเราโดนมากี่วันละไปอัปเดตแอปพลิเคชันก่อนนะเดี๋ยวขอตอบคุณนี่ก่อนคุณลูกเจี๊ยบคุณลูกเจี๊ยบเนี่ยครับมาจากร้านตอนเช้าถามว่าโดนแบบคะแนนใช้ทำซ้ำโอเคอย่างนี้คุณเจี๊ยบโดนทักแปะโดนหัก8คะแนนสาเหตุทำซ้ำไม่ใช่แค่นั้นมันต้องมีมากกว่านั้นสาเหตุเนี่ยมันเป็นสาเหตุไม่ได้สาเหตุที่จะลบ8คะแนนมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมลบ8คะแนนถือว่าเยอะมาก
แสดงว่าเราไม่ได้ซ้ำทีเดียวเราซ้ำบ่อยด้วยเก็ตไหมเพราะฉะนั้นคุณลูกเจี๊ยบถึงบอกไงว่าก่อนเวลาเราโดนละเมิดเราต้องไปอ่านไปจดเอาแยกออกมาเลยว่าเราโดนเรื่องอะไรเราจะได้ไม่ทำผิดซ้ำเท่าที่ฟังคือไลฟ์สดพร้อมกัน2ช่องใช่ไลฟ์สดพร้อมกัน2ช่องมันไปติดเรื่องสแปมเรื่องสแปมคือโดนทีเดียว24คะแนนเลยครับโดยปกติก็คือช่องป้องปลิวไปเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้คือโดน8คะแนนคุณลูกเจี๊ยบอ๋อคนละเจี๊ยบป่ะเดี๋ยวคนละเจี๊ยบป่ะโทษทีลูกเจี๊ยบมารีวิวอ๋อคนนึกว่าพี่เจี๊ยบโอเคอ่ะโทษทีไลฟ์สด2ช่องขายกางเกงคุณลูกเจี๊ยบไลฟ์สด2เครื่องอ๋ออันนี้โชคดีนะครับผมโชคดีนะโดนแค่8คะแนนอันนี้พูดจากใจจริงโชคดีมากโดน8คะแนนนะครับเพราะปกติทำจุนโลกนะประเด็นคุณเจี๊ยบนี่คือเรื่องปกติคืออย่างนี้ก่อนอะไรที่ห้ามอ่ะอะไรที่เรารู้อยู่แล้วก็ห้ามอ่ะอย่าไปทำเลยไม่คุ้มหรอกเพราะเดี๋ยวเวลาถึงเวลาเรามีเงินค่าคอมดองเอาไว้ในช่องอ่ะนะครับถ้ามันผิดบางอย่างบางกรณีผิดแล้ว TikTok ไม่อนุญาตคือมันจะมีผิดมันจะมีข้อจำกัดของคำว่าผิดอะไรงี้เนาะถ้าอะไรเรารู้ว่าผิดแล้วเนี่ยอย่าไปทำเลยมันเสี่ยงต่อบัตรประชาชนเราที่เราจะถูกแบนมันเสี่ยงต่อเราจะถูกแบนจากการใช้โทรศัพท์ของอีมี่ตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับอย่าไปทำเลยไม่ว่าจะจานหมุนอะไรเงี้ยนะครับจานหมุนตอนนี้เป็นกระแสมันเยอะมากเพราะ AI ไล่ปิดไม่ทันAI ไล่ปิดไม่ทันพูดถึงอายุอ๋อพูดถึงอายุเอ้ยไม่น่านะพูดถึงอายุไม่น่านะครับผมมันอาจจะอายุต่ำคือเพื่อนๆห้ามคุยถึงเรื่องอายุที่ต่ำกว่า18เนาะในทุกกรณีห้ามถามอายุห้ามอะไรกันนะครับผมนะไม่มีวิธีแก้ครับมันมีหลักฐานมัดแน่นหนาถ้าเราจะแก้ก็คือเราต้องบอกเขาว่าเราไม่ได้ไลฟ์2เครื่องเรามีหลักฐานไหมว่าเราไม่ได้ไลฟ์2เครื่องถ้าไม่มีหลักฐานมันแก้อะไรไม่ได้คุณลูกเจี๊ยบแต่ครั้งนี้มันจะอย่างนี้ก่อนแสดงว่าไม่ใช่เคยทำมาครั้งแรกนี่ก็เคยทำมา 2-3 ครั้งแล้วเลยโดน8คะแนนนั่นคือข้อแรกแล้วถ้าโดนอีกทีนึงนะอาจจะไม่ใช่16คะแนนนะครับโดนอีกทีอาจจะ24ขึ้นไปเลย24คะแนน24คะแนนนี่คือพูดเรื่องจริงเนาะแต่นี้ต้องถามก่อนว่าเราไลฟ์ในฐานะอะไรเป็นเซลเลอร์หรือเปล่าหรือว่าเราไลฟ์ในสถานะอะไรต้องดูทีมด้วยไงใช่เพราะว่าเมื่อเช้าไม่ใช่ครั้งแรกครับคุณเจี๊ยบทำมาหลายครั้งอะไรไม่รู้แหละคุณเจี๊ยบทำอะไรมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วเขาเตือนหรือเขาลดการนำส่งแต่คุณเจี๊ยบไม่รู้คุณเจี๊ยบไม่รู้ว่าอ๋อมันละเมิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขามันมีความผิดบางอย่างดองอยู่ในช่องเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้คุณเจี๊ยบทำผิดแบบผิดกฎเลยเต็มๆปกติมันจะลบ3หรือ6คุณเจี๊ยบล่อไป8แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ไม่ต้องตกใจแค่เราหยุดทำแค่นั้นน่ะโดนเรื่องอายุนี่แหละอ่ะคุณส้มอยู่ดีโผล่มาบอกโดนเรื่องอายุคุณส้มเมื่อกี้บอกโดนเรื่องกล่องของขวัญใช่ไหมเมื่อกี้บอกโดนเรื่องกล่องของขวัญนี่มาโดนเรื่องอายุคนละเรื่องกันนะอายุกับกล่องขวัญนี่คนละเรื่องนะคุณส้มนะเอาดีๆไม่งั้นเดี๋ยวแก้ให้ไม่ได้นะครับผมไม่งั้นคือถ้าพูดไม่คือถ้าพูดไม่พูดพูดเรื่องประเด็นนี่คือบอกวิธีการแก้ให้ไม่ได้เนาะทำแบบทดสอบถ้าทำได้เข้าไปกดแล้วก็ทำนะครับผมมันแต่มันลดแค่1คะแนนมันลดแค่1คะแนนนะอย่างนี้โอเคเพื่อนๆใครก็ตามที่ละเมิดกฎชุมชนนะครับแล้วมันแก้อะไรไม่ได้หรือแก้ได้ก็ตามนะเพื่อนๆสิ่งที่เราจะต้องทำสเต็ปที่2ก็คือเราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์ทีๆเลยวันละ 2-3 ชั่วโมงตามช่องต่างๆแบบตั้งใจนะอย่างน้อยทำให้ได้5 วันมีปฏิสัมพันธ์แบบฉ่ำๆเลยอะอยู่ช่องนี้5อยู่ช่องนี้15นาทีอยู่อีกช่องนึงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับมันจะต้องไปแก้ใช้คำว่าไม่ได้แก้ไขนะมันแก้ให้เรามีปฏิสัมพันธ์คงที่ไม่ถูกลดมากไปกว่านี้เราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์รักษาระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กับช่องถ้าเราจะนั่งนิ่งๆนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ใช่ว่า TikTok มันไม่นำส่งอยู่แล้วนะครับเพราะเราผิดกฎเราละเมิดนะครับผมแต่คราวนี้แทนที่สมมติว่ามันกดให้เราเหลืออยู่ยอดวิวประมาณสัก10 20เงี้ย
การที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์มันจะขึ้นมาที่50นะเอาตามนั้นเอาตามนั้นการมีปฏิสัมพันธ์คือวิธีแก้วิธีแก้ระยะยาวนะต้องใช้เวลาหน่อยมันทำอะไรไม่ได้ครับถ้าคือถ้าเป็นพูดถึงเรื่องอายุนี่คือมันหนักเข้าใจป่ะเพราะว่ามันมีเรื่องความปลอดภัยของเด็กน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องของเข้าใจไหมถ้ากล่องของขวัญก็ถึงบอกกล่องของขวัญมันจะ8คะแนนในขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าเรื่องอายุนี่คือหนักไม่8คะแนนเป็นเรื่องสแปมครับ2เครื่องพร้อมกันก็เอาประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ว่าเพื่อนๆฟังดีเนาะอะไรก็ตามเวลาใครมาถามเวลาใครมาถามเราบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับการมาถามเรื่องอายุใน TikTokบอกก็เริ่มเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าเราตอบผิดนิดเดียวนี่คืองานเข้านะเพราะนั้นบางทีอ่ะเพื่อนๆพี่เบนจะบอกให้มันมีกรณีนึงอ่ะคนอายุเท่าไหร่คนอายุ50อ่ะแล้วเขาตรวจว่าหน้าคืออยู่ดีๆอ่ะทาง TikTok ทาง AI ตรวจว่าเขาอายุประมาณ16ทำอะไรก็ไม่ผ่านขอบัตรอะไรก็ไม่ผ่านแต่แล้วพี่เบนคือบอกตรงกูก็แก้ให้ไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงเขาบอกเขาร้องเรียนแล้วเข้าอะไรแล้วนะครับมันไม่ได้อันนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปิดช่องไปแล้วก็เปิดใหม่อดีตช่างคนหนึ่งสวัสดีครับผมอ้อขอมากครับพี่พงศ์เข้าใจไหมคือของบางอย่างมันแก้ได้แต่มันต้องใช้เวลาคราวนี้ถ้าเราไม่รู้จะต้องแก้ยังไงมันก็ยากเนาะเพราะอย่าลืมว่ามันจะต้องแก้ผ่านอะไรนะครับผมกว่าจะไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนบุคคลอ่านข้อความบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเนาะเพราะว่าเราเป็นช่องธรรมดาทั่วไปใช่ไหมถ้าเราเป็นช่องแบบว่ามีผู้ติดตามหลายแสนนะอาจจะมีเหตุและมีผลทำให้เขาติดตามได้เนาะสองเครื่องคุณสองคุณเจี๊ยบเอาเครื่องเดียวให้อยู่ก่อนเอาเครื่องเดียวให้อยู่ก่อนเชื่อพี่เบนอย่าไลฟ์เลยสองเครื่องแล้วพี่เบนจะบอกนะไอ้ที่เขากำลังสอนกันอยู่คือไลฟ์7-8เครื่องนะฟังดีนะมีจานหมุนอยู่อันเดียวเนี่ยไลฟ์แม่ง7-8เครื่องอ่ะโอ้โหโชว์ยอดขายจำๆเลยโอ้โหรวมกันแล้วยอดขายได้วันนึงได้ประมาณค่าคอมอย่างเดียว 50,000 ให้เขาทำไปเนาะให้เขาทำไปใครบางคนเขาฝ่าไฟแดงเราไม่จำเป็นต้องฝ่าไฟแดงไปพร้อมกับเขานะครับผมนะเวลาเขาโดนปิดช่องเราไม่เห็นเขาแล้วโอเคนะตามนั้นอันนี้สนับสนุนแค่นั้นนะครับผมนะคุณพลานรวยสวัสดีครับผมคุณดาด้าสวัสดีครับอ่ะต่อเลยคุณเจี๊ยบอย่าไปทำเอาช่องเดียวเพราะว่าตอนนี้ใครทำผิดฟังดีๆนะใครทำผิดแล้วเราถูกแต้มไปละช่องนี้มึงผิดเราจะถูกจับจ้องเราจะถูกแท็กเอาไว้ว่าเนี่ยเราผิดกฎชุมชนจากอะไรเพราะนั้นอันนี้พอเราขยับปุ๊บก็ผิดขยับปุ๊บก็ผิดอันนี้เชื่อพี่เบนตอนนี้ทำใจเลยนิ่งๆไว้เลยตอนนี้ห้ามละเมิดห้ามละเมิดเรื่องการอะไรทุกอย่างแม่หมอลินทีบอกเน็ตค้างเน็ตใครไม่ทราบครับเน็ตใครเน็ตพี่เป็นค้างเหรอเออว่ะอ้าวเหรอรู้ได้ไงนี่ไงมันนิ่งในคอมมันนิ่งอ่ะเดี๋ยวนะเออของผมไม่นะต่อเลยเมื่อกี้ถึงไหนคุณลูกเจี๊ยบบอกแล้วบางช่องใหญ่ๆเห็นไลฟ์ได้เมื่อเช้าผมเห็นอันนี้จานหมุนแล้วเปิดเทปอีกแล้วอะแต่คนดู5คนก็ไม่รู้ช่องใหญ่คืออย่าบอกว่าช่องใหญ่ได้ต้องบอกว่าทำไมอย่าพูดคำว่าช่องใหญ่ทำไมเขาไลฟ์ได้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาโดนละเมิดโดนอะไรเองเราก็ไม่เห็นเขาเองแหละอ๋อพี่ชาบอกได้แล้วครับโอเคครับอย่านะอันนี้เน็ต 3BB นะเดือนละ700นุ้ยเดือนละ700นุ้ยเอาเตรียมตัวนี่เนี่ยพี่เบนเนี่ยจะมีของมาไลฟ์เดือนหน้าพี่เบนจะไลฟ์ขายเนี่ยต่อเลยเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องเจ้หนูปลางบอกค้างค่ะตอนนี้ดีแล้วเนี่ยพี่พงนี่เพื่อนๆดูนะนี่พี่พงอดีตช่างคนหนึ่งชื่อพี่พงนะครับผมนะอันนี้ยอดขายของพี่เขาอะคือว่ายอดขายของเขาอ่ะไม่ใช่คนธรรมดานี่คือยอดขายของเขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเขาก็ติด1 ใน 10ที่เป็นนักไลฟ์อะไรใช่ไหมเขาแนะนำมาแล้วเนาะว่าอย่าทำเพราะนั้นอะไรที่มันผิดกฎชุมชนเนี่ยเขาจะหากินระยะยาวไม่แนะนำใครอยากได้เงินพิเศษ500-600มาเดี๋ยวนะผู้ชาเห็นไลฟ์ขายผงซองฟอกอ่ะไม่ต้องอะไรมีช่องผู้ชายคนนึงอ่ะชื่ออะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่ามันผิดกฎชุมชนนะเฮ้ยแต่ถ้าพี่อยากเรียนเดี๋ยวผมสอนใ
เพราะไหนๆพี่ก็ต้องไปเสียตังค์แล้วไม่อยากให้พี่ไปเสียตังค์พี่มาเรียนกับผมฟรีดีกว่าบอกอ้าวสรุปมึงสนับสนุนเนี่ยเขาบอกเองนะบอกพี่รับผิดชอบเองนะผมไม่เกี่ยวข้องนะอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นก็นั่นแล้วแต่มันผิดกฎชุมชนแน่นอนอยู่แล้วคุณพี่สวัสดีครับผมทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรไม่ง่ายครับต่อให้มีความพยายามแล้วหากินไม่ยาวใช่วิหารกินแบบบริสุทธิ์ก็ยากอยู่แล้วนะอย่าเดินสายสีเทาเลยต่อครับต่อมากมากครับพี่พงศ์ต่อครับทีนี้จะยาวอ่ะก็คือถ้าติดอันดับหนึ่งก็จะมีโลโก้จะมีแบชแบบนี้ครับจะมีกรอบสวยๆแบบนี้ติดอันดับสองผู้จัดนะครับติดอันดับสองก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับติดอันดับสองติดอันดับสามเอาติดอันดับหนึ่งติดอันดับสองติดอันดับสามจะเป็นแบบนี้ติดอันดับสามจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับติดอันดับ3จะเป็นแบบนี้ถ้าติดอันดับ4ถึง10จะเป็นแบบนี้ถ้าติดอันดับ11เป็นต้นไปก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อช่องนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาติดอันดับ1ถึง20เราส่งใจส้ม1เหรียญให้เขาเราก็จะได้เห็นโลโก้แบบนี้ขึ้นมาเป็นใจส้มเป็นใจส้มแบบคนที่ติดอันดับอะแต่ถ้าเราอยากจะสนับสนุนเขาจะสนับสนุนผู้จัดก็ส่งไป999ส่งไป999ส่งอันนี้ครับส่งคนที่ติดอันดับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคนที่ติดอันดับใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ติดเทรนเนี่ยครับ999ถ้าเกิดว่าเราพอจะมีเหรียญอยู่เราส่งหัวใจส้มแทนที่เราจะส่งหัวใจส้ม1เหรียญแบบนี้ถ้าเราส่งหัวใจส้ม1เหรียญแบบนี้ให้คนที่ติดเทรนก็จะเห็นเป็นกระบองไฟใสๆอ่ะครับเป็นหัวใจส้มใสๆถือกระบองไฟแต่ถ้าเราพอจะมีเหรียญเราส่งไปให้เขา999เราจะเห็นว่ามันขึ้นมาว่าเป็นคนที่ติดเทรนแต่ว่าพี่เสี่ยงยังไม่เคยเห็นเลยมีท่านไหนเคยเห็นบ้างมั้ยคุณใต้ติ่งบอกว่าคุณใต้ติ่งสวัสดีแม่หมอรินนะฮะมีท่านไหนเคยเห็นไหมคนที่ติดเทรนเนี่ยหัวใจส้มที่เป็นคนที่ติดเทรนน่ะแสดงว่าส่งไป999เหรียญนะทีนี้ในฝั่งของผู้จัดเองในฝั่งของผู้จัดเองถ้าคุณผู้ชมส่งหัวใจส้มมา1ดวงเรารู้อยู่แล้วว่าคุณผู้ชมได้กี่เหรียญครับคุณผู้ชมส่ง1เหรียญคุณผู้ชมได้กี่คะแนนเก็บกลับบ้านไปไม่เคยเห็นเลยใช่มั้ยครับแม่หมอรินไม่เคยเห็นเลยคุณพรานรวยยินดีต้อนรับขอบคุณสำหรับหัวใจส้มจำได้มั้ยแม่หมอรินตอบมาแล้วว่าส่งมา1เหรียญหัวใจส้มเก็บ25คะแนนเก็บกลับบ้านไปถูกต้องเลยนะครับแล้วผู้จัดได้กี่เหรียญได้กี่แต้มผู้จัดได้กี่แต้มทีมได้10แต้มทีมได้10แต้มเนี่ยครับพอเวลาที่หมดไลฟ์ TikTok ก็จะจัดอันดับจากตรงนี้ครับว่าทีมนี้เนี่ยมีคะแนนรวมจากการที่คนส่งหัวใจส้มมาเท่าไหร่อย่างสมมติว่ามีคนเข้ามาดูไลฟ์วันนี้สมมติว่ามีคนเข้ามาดูไลฟ์วันนี้ชั่วโมงละ1,000คนแล้วกันล่ะสมมติชั่วโมงละ1,000คนชั่วโมงละ1,000คนแล้วทุกคนก็ส่งหัวใจส้มมาคนละ1ดวงก็เท่ากับว่าเรามี 10,000 คะแนนแล้ว 10,000 คะแนนคือเนี่ยครับ1หัวใจส้มเราได้10คะแนน1,000คนไลฟ์วันนี้คะแนนของทีมของเราก็ได้ 10,000 คะแนนแล้วถ้าส่งสายรัดข้อมือของทีมเข้ามาผู้ส่งได้2แต้มแต่ทีมถ้าเขาส่งคะแนนให้ทีมไป20แต้มถ้าวันนี้มีคนส่งก็คือ1วันส่งได้40ชิ้นน่ะ1วันส่งได้สูงสุด40ชิ้นสายรัดข้อมือของทีมหรือจะส่งกระบองไฟนี้ก็คือให้กำลังใจคุณมาให้กำลังใจคุณนี่คือส่งมาชิ้นเดียวได้90แต้มเลยทีมได้90แต้มแต่คุณผู้ชมเก็บ9แต้มกลับบ้านไปเอาแต่ว่าไลฟ์ของพี่เบนวันนี้ได้ 1.2 เท่าอ่ะได้ 1.2 แต้ม 1.2 แต้มก็คือแทนที่จะได้9คะแนนกลับบ้านไปก็ได้ประมาณถ้า10คะแนนมันได้10 จุดเดี๋ยวนะถ้า10คะแนนมันได้12แต้มอ่ะถ้า9คะแนนนี้มันก็คือได้ประมาณเกือบ11เกือบ12แต้มอ่ะแล้วก็ถ้าส่งอันเนี้ยส่งอันนี้สิอันนี้ปกติมัน20คะแนน20เหรียญ20คะแนนอันนี้คือยกมือขึ้นอันนี้ส่ง200คะแนนให้กับทีมเลยเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมอันนี้ครับคือไปดูตารางคะแนนอันนี้จากในหัวใจส้มก็ได้หัวใจส้มมันจะมีบอกอยู่ไปดูตารางคะแนนจากตรงนี้ก็ได้คือพี่เสมเขาเอามาจากใน TikTok นั่นแหละเขากดเข้าไปอันนี้เพื่อน
อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวหลายคนจะหลงนะครับไอ้แต้มหัวใจส้มน่ะมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคาะใจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เราพิมพ์คอมเมนต์แล้วเราได้แต้มนะคนละเรื่องเนาะแชร์คอมเมนต์หัวใจไม่ได้นับแต้มนะครับผมมันนับเป็นคะแนนแล้วเอาไปคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใครที่ยังออกมาให้ความรู้ในเรื่องการที่ว่าเคาะใจได้10คะแนนพิมพ์คอมเมนต์ได้10คะแนนไม่มีนะเพื่อนๆอย่าเอาไปรวมแยกไว้อันนี้มันเป็นการคำนวณจัดอันดับสำหรับหัวใจส้มแต่ในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ทั่วไปก็คือไม่มีคะแนนเกี่ยวข้องเพราะว่าคะแนนที่ได้มันจะคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในระบบแมทริกซ์และเข้าไปในระบบเขาเรียกอะไรนะ engagement ของแต่ละคนนะเพื่อนๆอย่าหลงประเด็นนะอย่าหลงประเด็นเพราะว่ายังมีทุกวันนี้ยังมีช่องให้ข้อมูลแนวอันนี้อยู่นะครับนะมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวคือคอมเมนต์แรกได้10คะแนนมันมีอันเดียวครับคอมเมนต์แรกได้10คะแนนคอมเมนต์แรกเฉพาะคอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกได้10คะแนนได้แล้วจบเลยเนี่ยครับท่านไหนที่ยังไม่ได้คอมเมนต์แรกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงถ้ายังไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นสีแดงหรือว่าถ้าภารกิจเนี่ยยังทำไม่เสร็จมันจะเป็นสีแดงเนี่ยครับก็คอมเมนต์แค่นั้นพอมันเป็นสีเทาก็จบแล้วครับถ้ามันเป็นสีเทาก็จบละคอมเมนต์แรกได้10คะแนนแต่ว่าคอมเมนต์ต่อไปก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านละถ้าคอมเมนต์แรกยังไม่ได้ส่งก็จิ้มลงไปตรงเนี้ยครับตรงภารกิจสีแดงตรงเนี้ยครับในหัวใจส้มจิ้มลงไปเสร็จแล้วก็ส่งคอมเมนต์ส่งเข้ามาอันนี้เป็นยูสำรองของผมนะครับสวัสดีครับผมแค่นี้ก็ได้10คะแนนแล้ว10คะแนนเก็บกลับบ้านไปแค่นี้ก็พอละนะฮะคุณพรานโดยขอบคุณสำหรับกุหลาบทีนี้นั่งอยู่ในไลฟ์คะแนนของตัวท่านเองเนี่ยจะมี1เหรียญได้25คะแนนจากการโยนใจส้มแล้วถ้าไม่โยนล่ะไม่เป็นไรไม่ได้25คะแนนกลับไปแต่ถ้านั่ง5นาทีได้40คะแนนกลับไปถ้าเขียนคอมเมนต์แรกได้10คะแนนโยนของขวัญ1เหรียญได้1คะแนนแค่นั้นเองแล้วถ้านั่งนานกว่า5นาทีได้ไหมได้ถ้านั่งเกินกว่า5นาทีเป็นการช่วยทีมนี่ครับคะแนนของทีมถ้านั่งเกิน5นาทีถ้านั่งเกิน5นาทีเห็นไหมครับถ้านั่งตั้งแต่เมื่อกี้5นาทีเนี่ย5นาทีตัวท่านเองได้40คะแนนเก็บกลับไป1นาทีได้8คะแนนน่ะแต่ถ้าตัวท่านเองนั่งอยู่4ถึง5ถึง24นาทีเนี่ยให้คะแนนกับทีมมาอีก10คะแนนถ้านั่งอยู่25ถึง49นาทีตัวท่านเองให้คะแนนกับทีมมาอีก30คะแนนแล้วถ้าตัวท่านเองนั่งนานกว่า49นาทีวันนั้นทีมก็ได้เพิ่มอีก70คะแนนเพราะฉะนั้นอยากสนับสนุนทีมก็นั่งอยู่นานๆแต่ว่าถ้านั่งไม่นานไม่เป็นไรนั่งไม่นานตัวท่านเองก็ได้ถ้านั่ง5นาทีตัวท่านเองเก็บ40คะแนนกลับไปเป็นค่าประสบการณ์ของตัวท่านเองแล้วท่านก็ไปช่องอื่นแล้วก็ไปเก็บคะแนนประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยคะแนนประสบการณ์เหมือนกับว่าเราเข้ามาเล่น TikTok นานแค่ไหนยิ่งเราเล่นนานประสบการณ์ยิ่งมากค่าประสบการณ์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเหมือนเวลาเราเล่นเกมเราเก็บค่า experience ครับแบบนั้นนะฮะเก็บค่าประสบการณ์เก็บค่าการที่เราไปตามห้องต่างๆ5นาทีก็ได้40คะแนนเก็บเข้ากระเป๋าตัวท่านเองแล้วแต่ถ้าตัวท่านเองอยากจะสนับสนุนทีมอยากจะให้ทีมเนี่ยติดอันดับในแต่ละวันก็อย่าลืมนั่งให้นานๆเนี่ยครับตารางนี้เก็บกับหน้าจอไปก็ได้ครับตารางนี้จับหน้าจอไปเห็นชัดไหมเนี่ยครับคะแนนของทีมเนี่ยครับคะแนนของทีมเนี่ยครับระยะเวลาถ้า 5-24 นาทีให้แต้มกับทีมอีก10คะแนน 25-49 นาทีให้แต้มกับทีมไปอีก30คะแนนถ้ามากกว่า49นาทีให้แต้มของทีมไปอีก70คะแนนส่วนข้างบนนี้เป็นตารางของคะแนนที่คุณผู้ชมแต่ละท่านให้การสนับสนุนทีมโดยการส่งของขวัญเข้ามา1เหรียญได้10คะแนนให้ทีมนะ2เหรียญก็20คะแนนให้ทีม9เหรียญก็90คะแนนให้ทีม20เหรียญก็200คะแนนให้ทีม30เหรียญก็300คะแนนให้ทีม45เหรียญก็450คะแนนให้ทีมแล้วก็60เหรียญก็600คะแนนให้ทีมแล้วก็อันเนี้ยครับอันนี้คืออันไหนวะนิ้วจิ้มไม่ถูกอันนี้มั้งอันนี้ที่เราส่ง999เหรียญน่ะส่ง999เหรียญให้ผู้จัดแล้วหัวใจส้มจะขึ้นมาเป็นคนที่ติดเทรนด์อย่างนั้นน่ะจะได้280คะแนนให้ทีมด้วยแล้วตัวท่านเองก็เก็บ900
999แต้มกลับบ้านไปไอ้999แต้มนั่นก็ไปอัปเกรดเป็นไอ้นี่ไงครับเลเวลช่องสีฟ้าสีม่วงนั่นไงครับเลเวลของช่องมันจะอัพขึ้นไปตามของขวัญที่โยนเนี่ยครับอย่างสีฟ้านอกเรื่องเพื่อนเลเวลอ่ะไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเลเวล21เลเวล19โอเคเพื่อนๆฟังดีๆนะครับผมนะเลเวลการที่เรามีเลเวลคือการที่เราไปสนับสนุนใครบางช่องนะครับเราเป็นสายสนับสนุนแต่พี่เบนจะบอกไว้ก่อนว่าเลเวลไม่ได้เพิ่มค่า engagement เลเวลไม่ได้เพิ่มค่าการมองเห็นให้กับช่องเราติดบ้างเพราะการสนับสนุนให้เข้าใจถูกต้องนะเพราะบางช่องเขาบอกว่าการมีเลเวลเยอะๆเราได้ค่า engagement เยอะๆไม่จริงนะครับผมนะไม่จริงไม่จริงใช่ครับพี่เปิ้ลคนรักแมวขอบคุณสำหรับหัวใจส้มนะครับแล้วก็คุณตารุ่งอรุณนะครับสวัสดียินดีต้อนรับคุณตาขอบคุณมากครับคุณนรินทร์โอเคเดี๋ยวเจอกันโอกาสต่อไปโอเคคุณตาจำผมได้ไหมครับคุณตา คุณตารุ่งอรุณเดี๋ยวคุณชาคุณชาไปแอบนอนห้องไหนนะครับผมเดี๋ยวพิมพ์บอกพี่เบนด้วยพี่เบนจะไปนอนด้วยคุณชาบอกว่าไหนนะเนี่ยคุณชาเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่พี่เสมบอกว่าต้องอยู่ในห้องนานๆคุณชาบอกว่าไปนอนหลับเลยครับอ๋อแม่มิวกับบิวขอบคุณสำหรับหัวใจส้มนะครับคุณธิดาบอกหนูอยู่จนจบสวัสดีครับคุณตาต้องกราบขออภัยถ้าไม่ได้ทักทายท่านไหนนะครับใช่ค่ะหนูเห็นเขาพูดว่าเลเวลสูงไม่มีไม่ต่อให้เลเวลสูงแค่ไหนถ้าขึ้นไลฟ์แล้วก็จะบอกไงดีอ่ะถ้ายังทำคลิปสเปซสปะทำคลิปเล่นเอฟเฟกต์อยู่ต่อให้เลเวลสูงขนาดไหนเวลาขึ้นไลฟ์แล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะอ่ะแต่ถ้าเราทำคลิปไปในแนวทางเดียวกับตอนที่เราขึ้นไลฟ์ทำคลิปให้ความรู้แล้วก็ส่งคลิปให้ตรงเวลาพวกนี้ครับเวลาเราขึ้นไลฟ์ AI เขาจะนำส่งคนเรามาดีกว่านะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เลเวลสูงแล้วพอขึ้นไลฟ์แล้วจะทำให้มีคนดูเยอะไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอเลเวลสูงแล้วทำคลิปแล้วคนจะดูยอดวิวสูงไม่เกี่ยวเลยนะฮะโอเคพี่เบนจะบอกอะไรอย่างข้อเสียของการมีเลเวลสูงข้อเสียนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับข้อเสียของการมีเลเวลสูงเราจะถูกติดตามง่ายเพราะเขาต้องการให้เราไปสนับสนุนช่องเขาเพราะนั้นเวลาเราไปช่องอื่นๆแล้วเรามีเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะมีคนหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเกาะแล้วก็มาติดพยายามติดตามช่องเพราะว่าเขาต้องการให้เราไปสนับสนุนช่องเขาและมันจะเป็นข้อเสียยังไงรู้ป่ะมันจะเป็นข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเราทำวิดีโอเวลาเราขึ้นมาไลฟ์แล้วเขาไม่ได้สนใจใช่ไหมเพราะเขาก็ปัดทิ้งไงเขาปัดทิ้งเกิดอะไรขึ้นช่องเราก็ถูกไหมมีคุณภาพต่ำจากการที่เราโดนปัดทิ้งโดยที่ว่าคนเขาไม่ได้นี่เลยอันนี้ทุกคนเห็นภาพไหมนะครับเพราะนั้นพี่เบนไม่ได้บอกว่ามันดีนะเพราะนั้นเราต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจส่วนใหญ่สายช่วยเหลือจะไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนี้อันนี้แล้วแต่นะคือบอกให้ฟังให้เฉยคือภาพเลยนะครับผมนะสรุปของพี่เบนก็คือเราจะไม่ได้กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการมาน่ะใช่ไหมฮะเราจะไม่ได้กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเป็นลูกค้าก็คือของเราก็คือถ้าเราสุภาพเราก็นิ่งๆไงถ้าเราสุภาพเราก็นิ่งๆไงใช่ไหมแต่ว่าใครมาตามไปที่ไหนช่องอุ้ยคนนั้นขอตามคนนี้เราสุภาพเราก็นิ่งๆไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนธรรมดาแล้วก็บอกมึงจะตามมาหาอะไรเข้าใจป่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ตามช่องเราเนี่ยจะเขามีจุดมุ่งหมายที่เขาอยากจะได้เข้าใจป่ะเพราะนั้นก็มันจะมีข้อเสียตรงนี้อยู่เพราะนั้นเพื่อนๆก็นะเสียเบนอุ๊ยกราบขอบคุณเสียเบนมากๆเลยครับแวะมาเสียเบนแวะมาเยอะแวะมาโยนอะไรนะหมวกและหนวดโอ้ขอบคุณเลยครับเสียเบนใครเสียเบนมั้ยเสียเบนเมื่อเช้ามาโยนหมวกและหนวดด้วยนะฮะคุณตาลุงอรุณขอบคุณสำหรับหัวใจส้มแล้วก็คุณตาบอกว่าหัวใจส้มบอกว่าไม่ครับขอบคุณแม่หมอนะครับคือได้คนไม่ตรงตามเป้าหมายใช่ถูกแล้วครับพี่เปิ้ลบอกแบบนั้นแม่หมอรินมิติขอบคุณสำหรับ492ใจแล้วก็คุณกิ๊กหัวเราะนะครับนึกว่า555ใจอันนี่เดี๋ยวก่อนจะจบก็คือน่าจะครบหมดเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยคือครบหมดเรียบร้อยแล้วก็ก่อนจะจบก็เดี๋ยวจะ
อันนี้คือ5ช่วงเวลาคุณผู้ชม5ช่วงเวลาที่ลงคลิปแล้ว AI นำส่งแล้วคลิปมันวิ่งดีมากๆเลยลองดูก็แล้วกันขึ้นไหมเนี่ยครับจับหน้าจอไปขึ้นยังนี่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 5ช่วงเวลาลงคลิปดีที่สุดในแต่ละวัน7โมงเช้า11โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ย2ทุ่มเลยเวลามาละพรุ่งนี้แล้วกัน7โมงเช้า7โมงเช้า11โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มอาจจะง่ายๆรอบเช้าตื่นมาถ้าไม่ได้ลงคลิปก็ยังไม่ได้กินข้าว7โมงเช้าลงคลิปก่อนเลยถ่ายไว้ตั้งแต่คืนนี้ตัดให้เสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งใส่เพลงลงไปเพลงไปใส่ตอนก่อนจะโพสเพราะว่าเอ้าเน็ตหลุดอ้าวโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ช่วงเวลาลงคลิปที่ดีที่สุด7โมงเช้าแล้วก็11โมงเช้าถ้าไม่ได้ลง11โมงเช้าจะไม่ได้กินข้าวเที่ยงจำง่ายๆ7โมงเช้าถ้าไม่ได้ลงจะไม่ได้กินข้าวเช้า11โมงเช้าถ้าไม่ได้ลงจะไม่ได้กินข้าวเที่ยงกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่าย2มาลง1คลิปสบายใจแล้วรอบเย็นก็6โมงเย็นถ้าไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก็ก่อนนอนสบายใจ2ทุ่มลง1คลิปทีนี้บางท่านบอกโอ๊ยไม่ได้ลงคลิปวันละ5คลิปขนาดนี้ไม่ได้ลงคลิปวันละ5คลิปก็ลงวันละ1คลิปก็เลือกเอาเวลาสัก1ช่วงแล้วก็ลงให้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวัน AI ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อช่องนี้เดี๋ยว7โมงเช้านะต้องมาเก็บคลิปนะแล้วก็จะนำส่งคลิปตามเวลา7โมงทุกวัน11โมงบ่าย2 6โมงเย็นหรือ2ทุ่มก็ว่ากันไปนะครับJR สินค้ามือ2ญี่ปุ่นยินดีต้อนรับนะครับทีนี้ก่อนจะลงก็คือก่อนจะลงเดี๋ยวพี่เบนเดี๋ยวคืนช่องให้พี่เบนก่อนจะลงก็จะมีข้อมูลที่เป็น exclusive นิดนึงสำหรับช่องของพี่เบนแต่จริงๆคุณผู้ชมไปดูจากในหัวใจส้มแล้วก็จิ้มไอ้ตรงที่เป็นเครื่องหมายคำถามเข้าไปได้เลยคนที่จะเข้าร่วมผู้จัดนะสำหรับผู้จัดในที่นี้40ท่าน40ท่านทุกท่านจะมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นไลฟ์ยอดนิยมจะมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นไลฟ์ยอดนิยมหรือเปล่าลองดูนะครับมันมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันมันมี5ข้อด้วยกันอู้เน็ตหลุดเกิดอะไรขึ้นเน็ตหลุดโอ้ยเอฟเฟคพี่เบนหลุดแล้วเอฟเฟคพี่เบนหลุดพี่เบนเกิดอะไรขึ้นเน็ตหลุดว่าเนี่ยเน็ตพี่เบนหลุดแล้วเอฟเฟกต์พี่เบนหลุดขอบคุณที่แอนสินค้ามือ2ญี่ปุ่นสำหรับหัวใจส้มผมไม่ยอมให้เอฟเฟกต์หลุดแน่ๆเอฟเฟกต์หลุดนี่คือผมลงไลฟ์เลยโอเคแล้วแม่หมอบอกขอไปเตรียมตัวไลฟ์ฮะแม่หมอบอกขอไปเตรียมตัวฮะทำไมนะผมไม่ได้ยินไม่บอกว่าปิดเน็ตแล้วปิด Wi-Fi แล้วตอนนี้ใช้นี่โทรศัพท์เน็ตค้างอ่ะเดี๋ยวนี่เพิ่งติดเน็ตมา2วันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรไป3วันแล้วต้องโทรไปต่อว่าหน่อยบอกแล้วบอกแล้วให้ย้ายมาใช้ค่ายเดียวกับผมเมื่อก่อนผมก็ใช้ยังมีปัญหาแต่ทีแรกนั่นแหละผมเมื่อก่อนผมก็ใช้สีแดงผมก็เนี่ยแหละขึ้นติดดับๆใช้สีแดงแล้วก็ผมก็ไปใช้สีเขียวตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยคุณตารุ่งนี่ไงก็สีเขียวอ่ะ 3B ก็สีเขียวนั่นแหละคนละเขียวแล้วพี่ไม่ 3B ก็ใช้นี่ไงใช้ไฟเบอร์ออปติกอ๋อเพราะว่าเขาใช้โครงข่ายเดียวกันมาใช่ไหมแล้วมาแยกเข้าตัวบ้านอ๋อคุณตารุ่งอรุณขอบคุณนะครับเข้ามา114ใจคุณตานอนดึกจังเลยคุณตาขอบคุณมากๆเลยครับคุณตาแล้วก็พี่เบนกดรีสตาร์ททิ้งไว้เลย10นาทีแล้วเปิดใหม่จะเย็นๆกันนะคะอ๋อคือพี่เบนนั่งอยู่ข้างๆ Wi-Fi Hotspot หรือเปล่าอ่ะพี่เบนนั่งข้างๆ Wi-Fi Hotspot หรือเปล่าขอบคุณคุณแม่จันเพ็ญขอบคุณคุณแม่จันเพ็ญพี่เปิ้ลบอกใช้ทรีบอร์ดแบนคุณอาจารย์เพนขอบคุณสำหรับการแชร์ไลฟ์บอกไปคุณตารุ่งอรุณโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณตาขอบคุณมากๆเลยครับคุณตาส่งหมวกและหนวดมานะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณตาขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับมาให้กำลังใจ
ลิงเล่าเรื่องนะครับขอบคุณคุณตามากๆเลยอ่ะทีนี้มา5อันนี้แล้วเดี๋ยวคืนช่องให้พี่เบนแล้วเดี๋ยวพี่เสมไปขึ้นในช่องของพี่เสมเองนะครับแม่หมอรินบอกว่าใช้สีแดงไม่เคยค้างเลยแสดงว่าแม่หมอไปนั่งอยู่ข้างๆไอ้ตัวกล่องส่งสัญญาณแน่เลยอ่ะไปนั่งอยู่ข้างเสาเลยใช่ป่ะของพี่เสมตอนนี้คือลากเข้ามาไว้ในห้องลากเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ mesh เหรอฮะ mesh m e h s เหรอครับเขาเรียกอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเอฟเฟกต์ผมจะหลุดไหมพี่เบนอ้อยหน้าผมยับแล้วตอนนี้ไม่หลุดแล้วไม่ยอมนะเดี๋ยวเอฟเฟกต์ผมหลุดผมไม่ยอมนะตอนนี้หน้าเป็นสี่เหลี่ยมเลยใกล้แม่หมอลินลุ้นเลยใช่ไหมไม่ยอมนะพี่เบนอย่าเดี๋ยวเอฟเฟกต์ผมหลุดอ้าวกดหัวเราะไม่ได้เอฟเฟกต์หลุดนี่ไปเลยนะมา5อันคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เข้าร่วมไลฟ์หรือเปล่านะอันแรกเลยคือนี่ครับเขาบอกครีเอเตอร์ทั้งหมดที่จะได้รับของขวัญครีเอเตอร์ทุกท่านที่ได้รับหัวใจส้มเนี่ยมีสิทธิ์จะเข้าร่วมการจัดอันดับนะครับทาง TikTok เองเขาก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมประสบการณ์ในชุมชนที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเขาจะส่งเสริมในเรื่องของความหลากหลายเป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมบางอย่างไม่มีสิทธิ์ในการจัดอันดับนะคุณผู้ชมมาดูนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะติดท็อป20อ่ะติดท็อป20แล้วก็จะมีหัวใจส้มที่แบบถือกระบองใสๆอ่ะถือกระบองไฟซึ่งปกติพวกเราจะได้หัวใจส้มที่เป็นหัวใจส้มขี่เมฆต่อไปนี้5อย่างที่เป็นกิจกรรมที่ครีเอเตอร์ถ้าไปทำจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมอย่างแรกเลยคือพวกการจ่ายเพื่อลงคะแนนการโปรโมทจ่ายเพื่อลงคะแนนน่ะหรือว่าเขาบอกว่าเราจะยกหัวข้อละเอียดอ่อนมาสร้างความแบ่งแตกแยกแล้วก็ทำให้คนโยนของขวัญกันมาแบบกระหน่ำเลยบอกว่าถ้าใครรู้สึกว่าชอบอันนี้ให้โยนอันนี้ถ้าใครรู้สึกชอบอันนั้นให้โยนอันนั้นแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ถือว่าไม่เข้าข่ายในเรื่องของการจัดอันดับในแต่ละวันของขวัญมันต้องเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็อีกอันหนึ่งคือประเภทที่บอกว่ามาแล้วขอใจส้มหนึ่งดวงแบบนี้นี่ก็คือมันก็มีโอกาสเสี่ยงจะเข้าข่ายในเรื่องของการร้องขอของขวัญที่ไม่น่าเชื่อถือด้วยเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติก็คือใครที่จะสะดวกจะส่งใจส้มก็สามารถจะส่งอันนั้นคือข้อหนึ่งนะอันที่สองคือที่ไม่เข้าข่ายเขาบอกว่าผู้สร้างไลฟ์ที่ไปใช้เรื่องของโศกนาฏกรรมที่ต่อเนื่องที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจหรือว่าผู้จัดบางท่านออกมาบอกว่าตัวของท่านเองที่เป็นผู้จัดที่เป็นเหยื่อของโศกนาฏกรรมต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เข้าข่ายในเรื่องของการที่จะถูกเอาไปจัดอันดับนะฮะแล้วก็ครีเอเตอร์ไลฟ์ที่พยายามควบคุมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เข้ามาชมนะครับพวกอะไรล่ะครับติดตามมาจะติดตามกลับนะครับหรือว่าตอนนี้ติดตามท่านนี้แล้วติดตามท่านนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าไปทำแบบนี้ก็คือจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมนะครับเคาะใจในช่องพี่เบนพอเคาะมุมอื่นมันหลุดค่ะอ๋อแล้วก็อันต่อมาก็คือการเรียกร้องขอของขวัญตลอดเวลาก็ไม่ได้นะก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมของการจัดอันดับ20รายวันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือถ้าไลฟ์ไหนที่เป็นละเมิดกฎชุมชนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการจัดอันดับไลฟ์เลยนะครับซึ่งตำแหน่งครีเอเตอร์ไลฟ์จะมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เข้าร่วมการจัดอันดับครีเอเตอร์ก็ยังคงถูกจัดอันดับตามตำแหน่งอ่ะโอเคหลักๆก็น่าจะเท่านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะหรือมีข้อสงสัยขอบคุณคุณตาครับขอบคุณคุณตาคุณตาเข้ามา243ใจเลยนะครับคุณตารุ่งอรุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ43ใจเลยคุณแม่จันพิมพ์แชร์ไลฟ์นะครับรัวๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเมเรชยินดีต้อนรับนะครับคุณใต้ติ่งแมวเหมียวขอบคุณสำหรับการส่งสายรัดข้อมือของทีมการส่งสายรัดข้อมือของทีมก็คือคุณแมวเหมียวก็คือคุณได้เลยครับคุณตากราบขอบคุณคุณตามากๆเลยครับกราบขอบคุณคุณตามากๆเลยนะครับคุณตาแวะมาส่งกำลังใจกราบขอบคุณมากๆเลยฮะแล้วก็ขอบคุณพี่รักนะครับส่งกุหลาบเข้ามานะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าสาระข้อมูลของทีม2เหรียญที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาคุณผู้ชมก็เก็บ2เหรียญกลับไป2แต้มกลับไปอัปเดตในเรื่องของเขาเรียกว่า
เลเวลสีม่วงสีฟ้าสีม่วงสีน้ำเงินสีฟ้าสีม่วงเลเวลหน้าช่องของเลเวลหน้าช่องของคุณผู้ชมอ่ะนะเลเวลสีฟ้าสีม่วงสีน้ำเงินตรงนั้นนะแล้วก็ของผู้จัดเองของผู้จัดเองที่จะได้ก็คือของผู้จัดเองที่จะได้ก็คือในเรื่องของผู้จัดเองที่จะได้ก็คือในเรื่องของคะแนนการมีส่วนร่วมของทีมก็คือเอาไปใช้คะแนนการมีส่วนร่วมของทีมก็คือเอาไปใช้จัดอันดับรายวันในแต่ละวันนะครับครูนองของมันต้องมีบอกสวัสดีค่ะผู้จัดทั้งสองท่านและเพื่อนๆในห้องนอกห้องด้วยนะครับยังไงต่อดีครับยังไงต่อดีครับคุณบัลลังเสร็จยังเสร็จจบหมดเรียบร้อยจบหมดเรียบร้อยโอเคมีช่วงนี้ช่องพี่เบนเนี่ยโดนลดค่าการมองเห็นมา2-3วันละวันนี้วันที่3เพราะว่าจากการที่พี่เบนขึ้นมาไลฟ์แล้วไปดูหลังบ้านนะครับมียอดไลฟ์3ชั่วโมงยอดวิวประมาณ 1,000 กว่าหมายถึงว่านะรอบห้องอ่ะเพราะอะไรฮะไม่รู้น่าจะไม่รู้เดี๋ยวคุยกันหลังบ้านอืมแต่นั่นแหละไม่เป็นไรเราไม่ได้แคร์อีกแล้วช่วงนี้ไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์บ่อยด้วยช่วงนี้ไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์บ่อยด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างที่พี่เบนบอกนะครับพี่เบนแนะนำคนอื่นยังไงพี่เบนก็ทำอย่างนั้นด้วยนะพี่เบนแนะนำแบบแนะนำอะไรงี้คือเราพี่เบนแนะนำสิ่งที่พี่เบนแนะนำพี่เบนก็ทำเนาะเวลาพี่เบนโดนลดค่าการมองเห็นจากบางครั้งอ่ะช่องที่สอนช่องออกมาให้คำแนะนำอ่ะแล้วมันต้องพูดสิ่งที่ละเมิดกฎชุมชนบ่อยๆมันก็จะถูกลดค่าการมองเห็นเนาะนะครับและช่วงนี้พี่เบนอาจจะไม่ได้ทำคลิปวิดีโอด้วยไม่ค่อยได้คือเอาจริงๆแบบว่าไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติโอเคอ่ะมายายหนูปลางจะไลฟ์ต่อยายหนูปลางยุทธ2บอกขอบคุณผู้จัดทั้ง2ท่านค่ะได้รับความรู้ดีค่ะแล้วก็คุณต้อยติ่งกับแมวเหมียวสวัสดีค่ะทีนี้ตอนนี้พี่เบนก็เลยใช้เน็ตมือถือเลยเหรอตอนนี้ใช้เน็ตมือถืออันนี้เน็ตกลับมาละอ๋อแล้วอย่างนี้ทำไงดีอ่ะมายังไงTikTok เดี๋ยวขอเข้า TikTok นี้ก่อนดูซิมันเข้าได้ไหมคืออ่ะตอนนี้เน็ตกลับมาปกติแล้วมันกลับมาปกติเมื่อทุกอย่างมันสายไปแล้วเนี่ยทำไมอะครับพูดเล่นคืออย่างนี้ถ้าใช้ Wi-Fi อ่ะผมว่ามันดีกว่าใช้ Wi-Fi มันใช้ดีกว่ามือถืออ่ะผมเคยไลฟ์ด้วยมือถืออ่ะไม่คืออย่างนี้ที่พี่เบนกำลังเซตอัพอยู่ตอนนี้คือกำลังจะปรับทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยคือกำลังจะใช้สตูดิโอ TikTok สตูดิโอไลฟ์คือเราพยายามจะปรับเพราะว่าพี่เบนกำลังจะเริ่มขายของเดือนหน้าเข้าใจป่ะแล้วพี่เบนต้องใช้คือถ้าขายของแล้วเน็ตหลุดหรือว่าเน็ตปิดมีปัญหาเดี๋ยวช่องมันจะปลิวใช่ไหมพี่เบนก็พยายามจะปรับอะไรตรงนี้อยู่ไงก็เลยทำแต่เนิ่นๆก่อนอะไรเงี้ยแต่คันเนี้ยปัญหาคือตอนเนี้ยนะคือช่วงเนี้ยพี่เบนไลฟ์ช่วงเย็นใช่ป่ะแต่คันนี้พอเดือนหน้าพี่เบนไปไลฟ์ช่วงเช้าเนี่ยแหละช่วงเช้ามันก็จะมีบางช่วงที่เน็ตกระตุกเรารู้ว่าเราไลฟ์ปกติเราไลฟ์อยู่แล้วช่วงเช้าเนี่ยพี่เบนแค่กลัวว่าพอเรามาขายของเพราะว่าเราจะขายของให้กับสังกัด1อันแล้วก็ขายของให้กับตัวเอง2อย่างมันจะเป็น3ไลฟ์นะที่ขายของพี่เบนเนี่ยจะไม่พอเดือนหน้าพี่เบนจะไม่ไลฟ์ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะในเรื่องสอนพี่เบนจะไลฟ์ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงไม่เกินนะประมาณอันนี้คือบอกล่วงหน้าก่อนแต่ว่ามันก็จะเป็นประมาณสักเดือนนึงนะครับประมาณสักเดือนนึงพี่เบนพี่เสมหล่อพี่พร้อมบอกว่าพี่เบนพี่เสมหล่อขึ้นมากค่ะอ๋อนี่ไงบอกแล้วว่าพี่เบนต้องเปลี่ยนแว่นแล้วล่ะเพราะว่าดูแว่นแล้วดูเป็นทรงภูมิเป็นผู้มีภูมิฟาริดาสวัสดีครับผมคุณฟาริดาขอบคุณผู้จัดทั้งสองท่านค่ะได้รับความรู้ละเอียดเลยค่ะโอเคอ่ะ
เพื่อนๆอย่างที่บอกนะคือพี่เบนเนี่ยอยากให้ทุกคนเน่ะเล่น TikTok อย่างมีสตินะอย่าเห็นแก่เค้าเรียกอะไรนะอย่าเห็นแก่การที่เราจะมียอดขายเนาะแล้วเราไปเค้าเรียกอะไรนะแล้วเราไปทำในสิ่งที่ TikTok ไม่ชอบ TikTok บอกมันผิดกฎชุมชนคนอื่นก็ทำได้เราอย่าไปทำตามนะครับนั้นพี่เบนขอแค่นั้นเวลามันโดนอะไรเนี่ยบางคนแก้ได้บางคนแก้ไม่ได้นะมันแล้วแต่ถ้าเราอยากจะอยู่ใน TikTok นานๆพี่เบนบอกเลยนะถ้าเราอยากอยู่ใน TikTok นานๆพยายามใช้ user ของเราไม่ให้ถูกแบนไม่ให้ถูกเพราะว่ามันแบนแล้วมันละเมิดบ่อยๆมันจะอยู่ใน ID ในบัตรประชาชนของเรามันก็จะสรุปไปอยู่ที่ช่องหลักของเราเนาะประมาณนั้นนะครับทุกคนคลีนช่องตัวเองให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนนี้ TikTok ไม่ได้ออกกฎใหม่ฟังดีๆเนาะกฎชุมชนใหม่ๆมันแทบจะไม่มีเพียงแต่ว่า TikTok ออกมาอธิบายเรื่องกฎชุมชนให้ละเอียดมากขึ้นใช่ไหมพี่แสม TikTok ออกมาตัดหมดหมู่อธิบายกฎชุมชนให้ละเอียดมากขึ้นไอ้เรื่องจานหมุนเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าคนไม่เคยทำตอนนี้คนทำนั้นน่ะเขาก็ลื้อขึ้นมาใหม่ลื้อขึ้นมาใหม่ตอนนี้เห็นบอกว่าโอ้ยยังช่องนู้นยังช่องนี้บางคนแบบถ่ายทำ7ช่องคือตั้งอันนี้เป็นที่เดียวนะฟังดีนะตั้งอันนี้อันเดียวแล้วมีโทรศัพท์7เครื่องล้อมขายได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็คือเฉลี่ยออกมาก็คือวันละ 5-6 หมื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเขาทำได้แต่มันผิดกฎชุมชนแต่คราวนี้เขาเตรียมตัวไว้แล้วว่าเวลาซึ่งพี่เบนก็เคยไปนั่งฟังเขาไลฟ์อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันผิดกฎเขารู้แต่มันสร้างรายได้เขาก็เลยเอาไว้ก่อนแต่คราวนี้เขาก็เตรียมไว้ว่าเออถ้าเกิดสมมติโดนช่องโดนเตือนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เตรียมตัวของเขาไว้แล้วอันนั้นคือเขามีความเก่งเรื่องไอทีเก่งเรื่องเทคนิคเกี่ยวอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นแบบเขานะเราไม่ต้องมันผิดกฎชุมชนแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำแล้วพี่เบนจะบอกอะไรนะถ้าช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยมันเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับผมนะเพราะว่าทุกอย่างจะชะลอตัวลงแล้วเพื่อนๆเศรษฐกิจกำลังจะชะลอตัวลงคนเริ่มจะไม่มีเงินเอามาจับจ่ายใช้สอยเนาะและคราวนี้คนไทยนะครับเพื่อนๆฟังดีๆเนาะทางTikTok Shop ไปวิเคราะห์มาว่าประเทศไทยนะครับผมประเทศไทยฟังดีเนาะประเทศไทยเป็นอันดับ1ในการซื้อของหน้าไลฟ์ประเทศไทยนะคืออันดับ1ของลูกค้าที่ชอบซื้อของหน้าไลฟ์นี่แค่ใน Shopee นะและนึกสภาพแต่ถ้ารวมๆกันแล้วเมืองไทยเป็นอันดับ1เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะแต่คราวเนี้ยพี่เบนน่ะกำลังจะไปอย่างที่บอกเดี๋ยวทุกเพื่อนๆก็จะเห็นเดือนหน้าว่าอะไรยังไงนะครับผมนะแต่ครั้งนี้พี่เบนบอกว่าถ้าใครยังไม่ปรับช่องให้เรียบร้อยนะครับผมยังไม่ต้องรีบขายของก็ได้นะครับผมนะสวัสดีครับคุณเลดี้นิดโอเคครับเพื่อนๆไปปรับช่องเพื่อมาดำเนินการเนี่ยเน็ตค้างไงแล้วเนี่ยใช่ครับเพื่อนๆไปปรับช่องไปปรับช่องทำแนวทางช่องให้ถูกต้องนะครับผมนะเพื่อนๆจะทำ TikTok ง่ายขึ้นไอ้สิ่งที่พี่เบนสอนทุกวันเนี่ยมันเป็นแนวทางมันไม่ได้กดข้อบังคับเฮ้ยมึงต้องทำตามพี่เบน1 2 3 4ไม่ใช่แต่สิ่งที่พี่เบนแนะนำว่าเพื่อนต้องควรจะทำตามคือหาแนวทางช่องให้เรียบร้อยหาแนวทางช่องให้เรียบร้อยเพราะแนวทางช่องมันเหมือนกับเราฝังอะไรนะเสาเข็มให้กับบ้านเราอ่ะอยากให้เราบ้านเรามีเสาเข็มที่แข็งแรงยังไงเราต้องรีบทำแม่น้อยสวัสดีครับผมก็อ่ะตามนั้นพี่เบนไม่มีอะไรวันนี้เอาจริงนะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเพราะว่าเมื่อวานน่ะพูดไปแล้วเรื่องแฮชแท็กเรื่องแฮชแท็กเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อเดี๋ยววันพฤหัสพี่เบนอาจจะไม่ได้ไลฟ์วันพฤหัสเนาะพี่เบนอาจจะไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าพี่เบนน่ะอาจจะกลับมาประมาณ 20:00 อาจจะไม่ขึ้นไลฟ์แต่อาจจะไปไลฟ์ตอน 3:00 4:00 เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงเนาะตามนั้นก่อนนะครับก็เดี๋ยวใครมีคำถามเรื่องกฎชุมชนเนี่ยไปทางพี่เสมก่อนเลยนะครับไปทางพี่เสมก่อนเลยเพราะพี่เบนยังไม่ได้อ่านกฎชุมชนทั้งหมดอันใหม่นะที่เขาอธิบายอะไรมาแต่พี่เบนคือเราอ่านรวดเดียวคร่าวๆเรียบร้อยแล้วก็คือไม่มีอะไรใหม่มันคืออันเดิมแต่เพิ่มเติมคือรายละเอียดนะครับนะส่วนคนไหนคนไหนที่ยังติดอะไรนะครับผมรีบหาทางปรับตัวเองให้ทำช่องให้เรียบร้อยก่อนเนาะก็ตามนั้นอย่าเอาช่องที่เขาทำมานานแล้วนานกว่าเราเป็นเดือนเป็นปีๆหลายๆเดือนหลายๆปีมาเปรียบเทียบกับเราวิช่องนี้เขามียอดขายเขาขายสารพัดเลยคือเรื่องของเขา
เขาสำเร็จในแนวทางเขาเพราะเขาทำมานานเขาจะเขาผ่านจุดอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่เราเพิ่งยังไม่เพิ่งจะปรับช่องอ่ะเพิ่งจะปรับช่องเพราะนั้นอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราทำแนวทางเรียบของเราให้เรียบร้อยก็พอละนะตามนั้นเลยนะครับคุณป้าออนสวัสดีครับผมนะส่วนใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับใครที่อยากจะขายของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรืออะไรนะเพื่อนๆทำเลยนะเพราะว่าหมวดหมู่สัตว์เลี้ยงมันเติบโตมากกว่าหมวดหมู่แม่และเด็กคุณต้อยติงรบกวนดูช่องให้หน่อยค่ะไปปรับช่องใหม่มาค่ะโอ้ยพอไปปรับช่องใหม่มาพูดครั้งนี้พี่เบนก็ขนลุกละโอเคอ่ะคุณต้อยติงพี่เบนดูให้คร่าวมาช่วยดูนะแมวพันธุ์ไทย5ชีวิตแมวเหมียวบ้านๆเลี้ยงแบบใกล้ชิดมีระยะห่างในความรักคุณต้อยติ่งไปดูซิว่าไอย่อยบิว41อ่ะคืออะไรมันมีอะไรผิดกฎชุมชนไหมในย่อยบิว41ที่เป็นรูปเป็นมีรูปน้องsorry เนี่ยเพลงเพราะเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเพลงว่ะส่วนหน้าโปรไฟล์อ่ะที่73จริงๆเอาออกได้เอาออกไปเลยอ่ะครับพวกหน้าโปรไฟล์พวกนี้จริงๆตัวเลขมันไม่วิ่งเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณต้อยติ่งยังไม่มีตะกร้าเลยเหรอพี่เสมถามพี่เสมเก่งตัดต่อไหมได้ครับได้พี่เฉมสอนตัดต่อด้วยเลยสิตัดต่อแบบเบสิกอ่ะอ๋อได้ในแคปคัทใช่ไหมครับเออในแคปคัทอ่ะโอเคหมายถึงในคลิปวิดีโอพี่เฉมเริ่มจากในคลิปวิดีโอของพี่เฉมอ่ะเพราะว่ามันมีคนหลายๆคนเนี่ยที่พี่เบนคุยมาเนี่ยคือเขาไม่รู้เลยว่าต้องไปทางไหนเนาะได้เดี๋ยวลงให้ตรงนี้เลยไอ้ที่38วิวอ่ะมันผิดกฎชุมชนอะไรบางอย่างว่าเนี่ยมันตั้งแต่11พฤศจิกายนจนถึงตอนนี้มันก็ยังเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องผิดกฎชุมมันยัง38วิวอยู่เลยอ่ะมันผิดอะไรก็ไม่รู้จริงๆถ้ามันไม่ผิดก็ไม่ต้องลบอ่ะแหละแต่ว่าก็นะเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนแล้วกันตัดต่อใช่มั้ยครับอาจจะง่ายๆตัดต่อในแคปตัดต่อหน้าหลังใส่วิดีโอใส่ภาคเสียงหรือว่าตัดต่อช่วงตรงกลางอะไรเงี้ยเอาแบบที่แบบว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานแม้แต่ปุ่มอะไรก็ยังไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคโอเคตัดต่อในครับครับมี2หน้าจำง่ายๆมี2หน้าก็คือเยอะอย่าอธิบายตอนนี้อธิบายตอนนี้ไม่มีใครเขาโจทย์เอาแบบทำไอ้นี่มาก็ได้ทำวิดีโอมาสักชุดหนึ่งมี3ตอนอะไรเงี้ยอ๋อได้ไปดูในเพลย์ลิสต์เขาที่ชื่อว่าตัดต่อในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อในหน้าช่องของผมมีพื้นฐานอยู่ผมใส่พื้นฐานอยู่เคน่าจะโดนเรื่องเพลงไอ้ไม่น่าไม่มีตะกร้าไม่มีตะกร้าไม่น่าจะใช่แต่ว่าอาจจะคนสนใจน้อยเพราะมันเป็นรูปวิ่งมันเป็นรูปวิดีโอใช่ไหมทำวิดีโอใช้รูปวิ่งเอาอ่ะอันนี้ลบไปได้เลยนะคุณต้อยติ่งไอ้41วิวอ่ะไม่ใช่เพลงมันเป็นรูปที่เราเอามาทำเป็นวิดีโออันนี้ลบทิ้งไปได้เลยแล้วคุณต้อยติ่งอย่าหยุดการทำเอารูปภาพของน้องแมวเหมียวมาต่อเป็นวิดีโอนะคือถ่ายวิดีโอก็ถ่ายไปเลยเนาะหรือแม้แต่รูปของเราไม่ต้องไปเล่นเอฟเฟกต์ของTikTok นะนั่นแหละแค่นั้นเองผมรู้แล้วที่ยอดวิวต่ำเพราะว่าไปใช้แม่แบบTikTokครับไปใช้แม่แบบCapCutไปใช้แม่แบบCapCutจะเป็นส่วนใหญ่เพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะพี่เบนจะบอกไงสิ่งที่ TikTok สนับสนุนกับสิ่งที่ AI ของ TikTok อ่ะทำงานไม่เหมือนกันนะ TikTok สนับสนุนให้เราทำเล่นเขาเรียกอะไรนะเล่นอะไรวะเล่นเอฟเฟกต์ TikTok สนับสนุนให้เราเล่นเอฟเฟกต์ต่างๆแต่ AI มีหน้าที่ตรวจจับละเมิดกฎชุมชนไอ้สิ่งที่ TikTok เขาแนะนำคือการละเมิดเพราะว่าคือ TikTok ป้อนคำสั่งTikTok ป้อน TikTok ถูกป้อนคำสั่งแล้วก็ TikTok มาป้อนคำสั่งไม่ได้ทำงานร่วมนะป้อนคำสั่งอีกทีให้ AI
อันนี้เพื่อนๆเก็ทไหมเวลาเขาจะมีโอ้ถ้าเพื่อนๆเอาสินค้ามาแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรนะมีเอฟเฟกต์ใช่ป่ะที่ทำคืออะไรก็ตามที่มันมีแม่แบบอย่าไปใช้อะไรก็ตามที่มันมีแม่แบบอย่าไปใช้เพราะแม่แบบนั้นมันใช้ก่อนหน้าเราเป็นพันๆเป็นหมื่นๆนะตามนั้นเลยนะครับผมนะทีนี้ได้ครับได้ครับคุณพิมเดี๋ยวจะขอแนะนำคุณต้อยติ่งและแมวเหมียวอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าเท่าที่ดูแต่ละคลิปเนี่ยตอนนี้คือมันไม่เกิดการสร้างตัวตนนะครับเพราะว่ามันมีแต่แมวหมาอะไรไม่มีแต่น้องแมวทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นน้องแมวถามว่ามันเกิดตัวตนได้ไหมมันเกิดได้ลองไปดูช่องของลาเต้แมวลาเต้อะครับแมวชื่อลาเต้อะเขาก็ถ่ายแต่แมววันวันเจ้าของที่เป็นนุชทาสก็ถ่ายแต่แมวแต่ว่าอันนั้นเขาเกิดตัวตนชัดเพราะว่าลาเต้มันเป็นแมวนักสวบแต่ว่าอันนี้คือมันไม่เกิดตัวตนนะมันไม่เกิดการสร้างตัวตนคนไม่เกิดการจดจำเพราะว่าแมวอันนี้แมวถามว่าแมวสีสวยไหมมันสีสวยนะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นแมวพันหายากแต่ว่าคือก็ทุกคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของแมวอ่ะแต่ว่าทีนี้ถ้าสมมติว่าแนวทางของคุณต้อยติ่งและแมวเหมียวถ้าเกิดว่าจะปรับนะก็ลองดูว่าเราจะทำยังไงในการดึงให้คนเกิดการจดจำว่าช่องนี้เป็นเรื่องของแมวที่เป็นแมวพันธุ์หายากหรือว่าอาจจะแนะนำหรือว่าอาจจะทำยังไงก็ตามให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนที่เข้ามาดูคนจะได้เกิดการจดจำแล้วคนจะได้รู้สึกว่าดูจนจบแล้วก็เขียนคอมเมนต์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางคลิปเนี่ยมี300วิวเนี่ย362วิวแต่ว่ามี1คอมเมนต์แปลว่าอะไรแปลว่าการที่คนเขียนคอมเมนต์แสดงว่าคนต้องดูจนจบคลิปถึงเขียนคอมเมนต์แต่ปรากฏว่าคอมเมนต์คือเขาไม่ได้เขียนจากการเขียนเป็นข้อความอะแต่เขาเขียนจากไอ้ตรงที่เป็นรูปหน้ายิ้ม3อันเรียงติดกันมันขึ้นมาออโต้อยู่แล้วจิ้มเข้าไปแค่นั้นเองก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ดูจนจบอ่ะแต่เท่าที่ดูนะคลิปที่แบบคนส่วนใหญ่มันก็126วิวมันไม่มีคอมเมนต์อยู่แล้วเพราะคนดูไม่จบการที่จะดูว่าคนดูจบหรือเปล่าเนี่ยก็คือดูจากคอมเมนต์การที่ดูว่าคนจะดูจบหรือเปล่าก็ดูจากคอมเมนต์ถ้าคนดูจนจบแล้วเขาเขียนถามในสิ่งที่เขาสงสัยอ่ะนั่นก็แสดงว่าเราได้ประโยชน์จากคอมเมนต์เพราะ AI จะไม่รู้ว่าคอมเมนต์ชมหรือคอมเมนต์ด่าหรือคอมเมนต์อะไรแต่ถ้าสมมติว่ามีการเขียนคอมเมนต์เยอะๆ AI เขาจะสมมติว่าหรือ AI เขาต้องคิดไปก่อนแล้วล่ะว่านี่ต้องเป็นคลิปที่คนกำลังให้ความสนใจแน่ๆเลยตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนมันก็มีแมวบ้างมันก็มีตัวของท่านเจ้าของช่องเองบ้างแล้วก็มีรูปโปรไฟล์อย่างรูปโปรไฟล์73วิวอย่างเงี้ยพี่เสมแนะนำว่าเอาออกไปเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอยู่แล้วลองกำหนดแนวทางของช่องว่าต้องการจะให้ความรู้เรื่องแมวสีสวยแมวหายากหรือต้องการจะให้ความรู้สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงแมวหรือว่าจะทำเป็นแนวบันเทิงก็ลองไปดูอย่างช่องของลาเต้อะครับลาเต้ชื่อลาเต้เลยลาเต้นี่เลยแมวนักสวบหรือแมวอะไรสักอย่างลาเต้เนี่ยครับลาเต้แมวเนี่ยครับลาเต้แมวลาเต้แมวนักหยุมเหรอลาเต้แมวอะไรเนี่ยมันเป็นแมวนักสวบอ่ะเขาสร้างจนมันเกิดคาแรคเตอร์ของแมวตัวนี้ขึ้นมาเลยว่ามันคือลาเต้ที่เป็นนักสวบอ่ะแล้วเขาก็ขายของขายอะไรอ่ะเขาสร้างคาแรคเตอร์จนลาเต้มันเป็นแมวนักสวบอ่ะลองไปดูแนวทางดูก็น่าจะช่วยพี่เบนในเรื่องของการให้คำแนะนำนะฮะสิ่งแรกก่อนไม่ต้องไปทำอะไรนั้นอ่ะใส่ตัวเองเข้าไปพร้อมกับแมวให้ได้ก่อนพี่เบนบอกว่าไงให้ตั้งกล้องเอาไว้แล้วเราเวลาแมวกินข้าวเราก็ยืนบนแมวก็ได้ให้เห็นรูปเรากับแมวใช่ไหมรูปเราตั้งกล้องห่างๆหน่อยแล้วเราก็มีไมค์แล้วเราก็พูดบอกนี่นะตั้งแต่ว่ามันไม่สบายมาเล่าเรื่องอะไรที่มันจริงๆจังๆว่าเราเปลี่ยนอาหารมากี่ครั้งอะไรเงี้ยเอาแค่นั้นก่อนเอามีรูปหน้าเราอ่ะกับตัวแมวก่อนไม่ต้องทุกวิดีโอก็ได้สมมติว่าเรา3วิดีโอมีหน้าเรา2แล้วอีกอันนึงก็อาจจะเป็นแมวล้วนๆเลยก็ได้ประมาณนั้นอะไรที่มันเป็นแมวล้วนๆอย่าไปถ่ายรูปแล้วเอามาวิ่งเป็นวิดีโอเอาแค่นั้นก่อนนะคุณต้อยติ่งไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแล้วก็ไปหาดูอย่างช่องที่พี่เสมเขาไอ้เนี่ยบางทีการตัดต่อบางทีเราอาจจะไม่ได้เงี้ยแต่ว่าเริ่มจากหน้าเราอย่าลืมว่าช่องเราเขียนว่าอะไร
เราบอกเรารักแมวแล้วไหนล่ะเราไอ้คำว่าเรารักแมวคือตัวเราแล้วตัวเราอยู่ไหนเราต้องอยู่คู่กับแมวดิถูกป่ะพูดตามอารมณ์ของช่องอ่ะเอาตาเอาแค่นั้นก่อนเอาแค่นั้นก่อนอย่าเพิ่งไปดูเอาแนวทางของเราตั้งต้นก่อนและเราไม่ไปก๊อปนะฟังดีๆเนาะเราเอาแนวทางของเราตั้งต้นก่อนแล้วเราจะได้เราหาแนวทางของเราเท่าที่เราหาได้ก่อนแล้วเราติดตรงไหนเราก็จำเอาไว้แล้วไปดูช่องอื่นแล้วค่อยเอามาปรับเข้าใจป่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นก๊อปปี้ช่องเขาไปเนาะตามนั้นก่อนอย่าใช้แม่แบบอย่าใช้แม่แบบแล้วก็ใช้ตัวเราเนี่ยเริ่มต้นจากว่าถ่ายวิดีโอคู่กับแมวประมาณไม่45วิก็พอแล้ว45วิแล้วเราตั้งคำถามพาดหัวตั้งคำถามพาดหัวเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงแมว5ตัวไหมคะคืออะไรก็ได้ที่เป็นคำถามชวนเขาเข้ามาตอบเพราะว่าคนทาสแมวมันเยอะคนเป็นทาสแมวมันเยอะชวนให้การมีคอมเมนต์แล้วก็พอเราลงวิดีโอเราจบเดี๋ยวพี่เบนค่อยแนะนำวิธีการใส่แฮชแท็กพอเราใส่แฮชแท็กให้ถูกว่าเนี่ยช่องมันวิ่งน้อยเพราะแฮชแท็กมันผิดนะอันนั้นสิ่งแรกแล้วก็เวลาเราใส่เพลงอ่ะให้เราอย่าใส่เพลงกระแสให้เราเลือกใส่เพลงที่มันเป็นเพลงบรรเลงง่ายกว่าเป็นเพลงบรรเลงนะครับผมนะเสร็จแล้วควรจะมีเสียงเราพากมากกว่าเสียงเพลงเนาะประมาณสมมติใน3วิดีโอมี2วิดีโอที่เป็นวิดีโอที่มีหน้าเราพากเสียงอีกวิดีโอนึงเป็นรูปแมวเหมียวน้องเขาก็อาจจะมีดนตรีอะไรก็ได้ธรรมดาที่เป็นเพลงบรรเลงเนาะแล้วเดี๋ยวพี่แบงค์ค่อยมาบอกวิธีการใส่แฮชแท็กเนาะเอาตามนั้นนะครับผมคุณต้อยติ่งไปพากเสียงเอาไปพากเสียงลดการใส่เสียงเพลงแล้วก็ไม่ต้องใส่ชื่อเพลงเข้าไปในแฮชแท็กนั่นคือการที่เราถูกคือเราต้องการนั่นคือการเรียกอะไรนะทำร้ายช่องตัวเองเพราะว่าไอ้เนื้อหาของเพลงอ่ะไอ้ชื่อเพลงอ่ะมันส่งตรงไปหาคนที่เขารู้จักเพลงพวกนั้นพอเขาเจอเราบอกกูไม่ได้รักแมวกูจะมาฟังเพลงเขาก็ปัดวิดีโอของเราตกไปเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แฮชแท็กชื่อเพลงนะตามนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่างอื่นไม่ต้องอะไรไปลบไอ้ที่วิดีโอน้อยลบออกได้เลยหรือเก็บไว้ก่อนก็ได้มันไม่ได้ผิดกฎเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่พอเราทำอะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ไปลบออกนะครับเอาตามนั้นก่อนอ่ะพี่เบนไม่มีอะไรละนี่กี่โมงแล้วเนี่ยจะลงแล้วเหรอนิดนึงครับเพราะว่าเนี่ยครับเท่าที่ดูอ่ะใส่แฮชแท็กค่อนข้างจะสเปซสปาสักนิดนึงอย่างต้นข้าวสาลีนี่ชื่อน้องแมวใช่ไหมครับต้นข้าวสาลีมี2คลิปที่ชื่อต้นข้าวสาลีมี10คลิปที่ทำจากแคปคัทแล้วก็เดี๋ยวขอดูผมดูจากข้อมูลหลังบ้านนะมี10คลิปอ่ะทำจากแคปคัทตอนนี้ทั้งช่องมี32คลิปมี10คลิปทำจากแคปคัทแล้วก็7คลิปสตอรี่ความรู้สึกแมวเหมียว5คลิปแคท5คลิปแมวไทย3คลิปเพลงเพราะแมวพันธุ์ไทยอีก3คลิปอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องแฮชแท็กอย่างที่พี่เบนบอกอะครับว่าจะต้องเป็นจากใหญ่ไปเล็กอะเป็นรูปพีระมิดใช่ไหมครับพีระมิดหัวกลับด้วยน่าจะหลักๆน่าจะเท่านี้ขอบมากครับคุณรัตนาเวลาด้วยเวลาพี่วินัยโอเคครับขอบมากครับผมเวลาที่ลงคลิปตอนนี้ลงตั้งแต่11โมงเช้าตีหนึ่งก็มี4ทุ่มก็มีตีสองก็มี9โมงเช้าตีสามก็มีเที่ยงคืนก็มีโอ้ไม่ได้คิดเข้าไปใกล้กับจังหวะที่ AI นำส่งเลยด้วยก็ลองไปโพสต์7โมงเช้า11โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มจำง่ายๆโอเคครับมีอื่นอีกไหมครับโอเคอ่ะพี่เบนไม่มีอะไรละจะลงแล้วเหรอครับพี่ก็นะฮะแต่พี่เบนลงด้วยเพราะนี่ก็ไลฟ์มาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งใช่ป่ะก็ประมาณ2ชั่วโมงโอเคพอละแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นมาตีสามค่อยไลฟ์จริงๆไม่อยากจะไลฟ์ช่วงเช้าอ๋ออย่าลืมขอฟังสวัสดีครับขอคลิปนี้อะไรนะขอคลิปนี้แปลว่าอะไร
คลิปเนี้ยครับคลิปไลฟ์เนี้ยครับอ๋อโอเคโอเคได้เดี๋ยวขอทวงเวลาลงคลิปอ๋อเวลาลงคลิปเหรอ7 โมงเช้า11 โมงเช้า7 โมงเช้า11 โมงเช้าจดเลยครับรอบเช้าอ่ะถ้าไม่ได้โพสต์ก็ไม่ได้กินข้าวอ่ะ7 โมงเช้า11 โมงเช้าถ้าไม่ได้ลงก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเออ7 โมงเช้า11 โมงเช้าบ่าย 2ก็คือกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายสบายเนี่ยครับ7 โมงเช้า11 โมงเช้าบ่าย 2รอบเย็นแคปไว้6 โมงเย็นรอบเย็น6 โมงเย็นถ้าไม่ได้ลงก็ไม่ได้กินข้าวเย็น2 ทุ่มก่อนนอนเอาสักเวลาหนึ่งถ้าสมมติวันหนึ่งโพสต์5 คลิปก็อาจ7 โมง11 โมงบ่าย 2 6 โมงแล้วก็2 ทุ่มถ้าวันหนึ่งลง3 คลิปก็เลือกเอาเลยครับ7 โมงเช้าก็ได้บ่าย 2ก็ได้2 ทุ่มก็ได้ถ้าวันหนึ่งลงคลิปเดียวก็เลือกเอาเลยสักวันสักเวลาหนึ่งที่เราสะดวกเอาเวลาไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกแค่นั้นเลยนะครับจับภาพหน้าจอไว้ยังครับจับหน้าจอไว้ยังครับโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ไลฟ์มา2 ชั่วโมง 6 นาทีโอเคแล้วพอนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็2 ชั่วโมง 7 นาทีเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันพุธใช่ป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกัน6 โมงถ้าอันนี้เดี๋ยวไงก็3 ทุ่มนะใครตื่นก็3 ทุ่มนะครับผมขอบคุณนะโอเคใครมีติดอะไรนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาถามหลังบ้านนะเจ้าเวฟสวัสดีครับผมขอบคุณทั้ง26ท่านนะครับยายหนูปรางขอบคุณคุณต้อยติ่งและแม่เหมียวขอบคุณเฮนิวัฒน์ขอบคุณคุณชัดชัยใช่ไหมครับคุณพี่รักบรรสุขขอบคุณ CEO แอร์เอมิเซลขอบคุณคุณแม่เล่าเรื่องช่างเอื้อมนะครับขอบคุณคุณฟารีดาขอบคุณคุณวินัยคนประโคนชัยขอบคุณป้าออนแล้วก็ขอบคุณเบนิกัสเจ็ดแพลเน็ตแล้วก็ขอบคุณแม่น้อยร้อยเรื่องขอบคุณคุณทอนขอบคุณคุณเนียงเมียวขอบคุณคุณแจ็คกี้ขอบคุณคุณไมโฟนขอบคุณพี่ติ๋มพันล้านขอบคุณคุณโสภิตคุมารีขอบคุณคุณนาบีเอ็มบีนะครับขอบคุณคุณเฟิร์นขอบคุณคุณแก้วสิงห์แล้วก็ขอบคุณพี่พาเพื่อสุขภาพนะฮะอยู่กันมาจนถึงจะลงแล้วเพื่อนๆทุกคนพรุ่งนี้นะไปตามคนไหนที่เราเพื่อนของเราคนไหนนะครับผมพรุ่งนี้พี่เบนจะลงรายละเอียดนะครับพี่เบนจะลงรายละเอียดตั้งแต่ A ถึง Z เนาะตั้งแต่ A ถึง Z นะครับนะถ้าใครอยากจะให้เพื่อนมาฟังด้วยพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เบนจะจัดรายละเอียดให้เพราะว่าสัปดาห์นี้ยังไม่ได้จัดนะโอเคเอาตามนั้นก่อนนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครอยากจะให้เพื่อนๆมาฟังด้วยก็นะ6 โมงเย็นนะครับโอเคตามนั้นนะครับ Good night ขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณสำหรับการร่วมกิจกรรมหัวใจส้มนะตอนนี้รู้แล้วนะหัวใจส้มมันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมนะเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะส่งของขวัญ นะครับจะส่งของขวัญแลกกับหัวใจส้มอย่างเดียวเอาหัวใจส้มไปก่อนตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดตามนั้นเนาะหรือจะทำทั้ง2 อย่างก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะโอเคแล้วขอบคุณมากครับพี่เสมขอบคุณพี่เบนมากครับขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับผมครับผมนะไปละ